สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ข่าวค้นคนข่าวกับผมวราวิชิมณีครับนลินสิงหพุทธังกูลค่ะอีกไม่กี่อึดใจเท่านั้นครับคุณผู้ชมคำถามที่ถามกันทั่วบ้านทั่วเมือง คุณทักษิณจะกลับบ้านไหมค่ะ คุณเศรษฐาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าคงจะได้รู้กันในวันพรุ่งนี้ะนะครับคงจะได้รู้คุณทักษิณก่อนแหละเพราะว่านัดตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะส่วนคุณเศรษฐานัดโหวตกันช่วงบ่ายสามใช่ไหมครับแต่มันก็ยังมีเหตุการณ์มีสถานการณ์อะไรที่ทำให้เราต้องวิเคราะห์กันว่าทั้งสองเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นแบบราบรื่นมันจะเป็นไปตามที่คุณทักษิณประกาศไหมมันจะเป็นไปตามที่พรรคเพื่อไทยบอกหรือเปล่าคือแน่นอนทุกคนรู้กันนะคะว่าทั้งสองเรื่องคุณทักษิณจะกลับไทยไหมคุณเศรษฐาจะได้เป็นนายกไหมมันเกี่ยวข้องและส่งผลซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นถ้าจะชัวร์ก็ต้องรอดูถึงเวลาจริงๆนั่นแหละคุณทักษิณพูดมา20กว่ารอบแล้วนะเอาอย่างนี้ชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกกันเล็กน้อยกันละกันเข้าไปในเพจFacebook ข่าวค้นคนข่าวค่ะเราโพสต์ตั้งคำถามเอาไว้2เรื่องเรื่องแรกค่ะคุณทักษิณจะกลับมาไหมคุณผู้ชมคิดเห็นว่าอย่างไรถ้าหากว่าคิดว่ากลับกดไลค์ถ้าคิดว่าไม่กลับกดโกรธโกรธนี่ไม่ได้โกรธคุณทักษิณนะคิดว่าไม่กลับคือนับคะแนนง่ายกว่าถ้ากดหาวิธีใช่ค่ะนับว่าคนที่คิดว่าไม่กลับเนี่ยจะสักคิดเป็นเปอร์เซ็นต์สักเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเราจะรายงานผลช่วงท้ายเบรก1นะคะให้เวลาไม่มากค่ะเบรก1ของเรามีอยู่ประมาณ40กว่านาทีนี่แหละถ้าคุณทักษิณกลับนะกดไลค์ถ้าไม่กลับกดโกรธค่ะคำถามที่2ครับคุณคิดว่าคุณเศรษฐาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ได้กดไลค์ไม่ได้กดโกรธเหมือนเดิมไม่ได้โกรธคุณเศรษฐานะไม่แค่แทนว่ากดโกรธเนี่ยแปลว่าไม่ได้ใช่นะครับไม่ใช่อะไรหรอกที่ชวนคุณผู้ชมถามแบบนี้เพราะข่าวคนคนข่าวเขาไม่รู้จะตอบยังไงเหมือนกันบอกเลยค่ะว่าฟันธงไม่ได้เพราะฉะนั้น2โพสต์ในข่าวคนคนข่าวนะคะใน Facebook นะคะมีอยู่2โพสต์แยกกันนะคะถ้าคุณชมเล่นสนุกกันเนี่ยสนุกได้ทั้ง2โพสต์เลยคือที่ชวนร่วมสนุกแบบนี้เพราะว่าถามว่านาทีนี้ใครกล้าฟันธงในทางการเมืองแบบ 100% เอาแบบพูดมาเลยนะแล้วใครทายการเมืองไม่เคยผิดผมว่าไม่มีจริงทุกคนล้วนแต่เคยทายผิดเคยวิเคราะห์ผิดด้วยกันทั้งนั้นการเมืองเป็นเรื่องไม่แน่นอนใช่ไหมสังเกตดูเราถึงใช้คำว่าทักษิณมาเศรษฐานายกหรืออันนี้อันแรกอันนี้อันแรกก่อนเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนทักษิณมาเศรษฐานายกหรือทักษิณเอาฮาก็หมายถึงว่าที่ประกาศเนี่ยผมไม่ได้มาจริงแค่เอาฮาเฉยเศรษฐาวงเล็บวืดนายกออกหน้าไหนได้บ้างชวนคุณผู้ชมคิดชวนคุณผู้ชมตอบในเพจแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายของเบรกเนี้ยจะเรามาเฉลยกันดูเรามีอันนี้ด้วยนะ4ความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้แน่นอนแหละหลายคนเข้าใจนะคะว่าทิศทางการเมืองณวินาทีนี้ความเป็นไปได้สูงสุดก็คุณทักษิณมาคุณเศรษฐาก็ได้เป็นนายกแต่ถ้ามันไม่ใช่อย่างนั้นล่ะมันจะเกิดอะไรในแบบอื่นๆได้อีกมั้ยเดี๋ยวจะให้น้ำหนักว่าฉากทัศน์ไหนที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดบางเรื่องที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นได้เนี่ยบางคนที่เขาเกี่ยวข้องกับดีลลับเขาก็ยังบอกสถานการณ์เปลี่ยนแปลงทุกวินาทีไปสืบมาให้หมดแล้วรวมถึงทฤษฎีตัวประกันค่ะเกี่ยวกับคุณทักษิณเกี่ยวกับคุณนุ้งอิงใครเป็นตัวประกันในสถานการณ์ไหนวันนี้มาคลี่คลายกันคือต่อให้กลับไทยก็ไม่ใช่ว่าได้เปรียบงั้นหรออยู่ในทฤษฎีตัวประกันใช่คำว่าตัวประกันมันหมายความว่าอะไรกันแน่นะครับเอาอย่างนี้เริ่มจากในเมื่อเราไม่กล้าฟันธงเองไม่ไหวจะเคลียร์ก็ให้บรรดากูรูนักวิเคราะห์การเมืองลองซาวเสียงกันหน่อยซิว่าแต่ละท่านจะฟันธงอย่างไรคุณเศรษฐาจะมงลงหรือจะงงๆกันต่อไปว่าจะได้ไม่ได้เนี่ยนะครับไหนลองดูซิเอาท่านแรกอาจารย์ชัยยันชัยพรจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาระดับอาจารย์ชัยยันนะพูดตรงๆเลยค่ะผ่านการเมืองมาเยอะแยะอาจารย์บอกผมไม่กล้าฟันครับแมนๆค่ะผมไม่กล้าจริงๆอาจารย์บอกก็โอ้โหการเมืองมันมีความไม่แน่นอนสูงณขณะนี้ก็จริงอ่ะใครจะกล้าฟันใช่ไหมเอาแหละแต่ว่าดูจากโพสต์คุณทักษิณอาจารย์ชัยยันก็อ้างถึงตรงนี้ใช่ไหมครับที่คุณทักษิณโพสต์ว่าพรุ่งนี้9โมงขออนุญาตกลับไปอาศัยอยู่บนแผ่นดินไทยและร่วมอากาศหายใจกับพี่น้องคนไทยด้วยนะครับก็จะเอ็นเอียงมาทางคุณทักษิณจะกลับสักหน่อยนึงไหมว่าคือแม้ว่ามันจะไม่แน่นอนนะแต่ว่ามันก็มีความแน่นอนอะไรบางอย่างอยู่จากโพสต์คุณทักษิณซึ่งมันหมายความว่าเพื่อไทยจะได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแน่ๆครับเพราะว่าอาจารย์ก็เชื่อว่าความเชื่อมโยงเพื่อไทยเป็นรัฐบาลกับการที่คุณทักษิณกลับบ้านเนี่ยมันเชื่อมกันส่วนอาจารย์เชษฐาทรัพย์เย็น
อาจารย์เชษฐาทรัพย์เย็นนะคะเลขาธิการสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยและอาจารย์ก็เป็นผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชบอกว่าผมเนี่ยแหละฟันธงได้อาจารย์น่าจะเป็นหนึ่งในไม่กี่คนนะคะที่พร้อมฟันธงอาจารย์บอกว่าคุณเศรษฐาได้เป็นนายกและคุณทักษิณจะกลับประเทศไทยแน่ๆด้วยเหตุผลคือไม่สามารถจะเปลี่ยนคำพูดได้อีกแล้วถ้าเปลี่ยนอีกจะเป็นยังไงหมดความน่าเชื่อถือค่ะเพราะพูดมา20กว่าครั้งแล้วหัวใจสำคัญคือพูดมากี่รอบกี่รอบเนี่ยณตอนนี้ต้องสร้างความน่าเชื่อถือได้แล้วครั้งนี้อาจารย์มองว่ามันคงเป็นครั้งสุดท้ายแล้วล่ะที่เปลี่ยนไม่ได้อีกแล้วเนี่ยนะครับค่ะแล้วอาจารย์เชษฐาก็มองการกลับประเทศไทยเนี่ยมันคือยุทธศาสตร์การดึงคนหลอมรวมใจเพราะว่าเพื่อไทยเนี่ยก็ต้องยอมรับตรงๆคนแกนนำของเพื่อไทยก็บอกว่าเสียต้นทุนไปเยอะเขาเสียคนที่เป็นคนที่พักดีกับเขาไปบางส่วนแล้วนะคะหรือจะเสียไปเยอะก็ไม่รู้เหมือนกันการกลับมาของคุณทักษิณคือการเรียกทั้งหมดมาหลอมรวมใจกันอีกครั้งภาพจำลองได้เห็นที่สนามบินดอนเมืองนี่คนเสื้อแดงเริ่มไปปักหลักรอรับคุณทักษิณกันแล้วนะมันมีความหมายนะโยงไปถึงสีส้มด้วยนะใช่ในยะที่อาจารย์มองก็คือก็เพราะว่าเพื่อไทยคงจะได้เป็นรัฐบาลค่ะเพราะฉะนั้นจังหวะการเมืองในมุมของอาจารย์เชษฐาตอนนี้มันคลี่คลายแล้วแล้วโมเดลปัจจุบันก็ถือว่าค่อนข้างรับได้คือทุกอย่างดูจะลงตัวหมดอะตอนนี้ใครรับได้ผู้มีอำนาจเหรอลงตัวกันทุกฝ่ายค่ะนะครับเพื่อไทยเป็นรัฐบาลพรรคร่วมสวทุกอย่างก็ตอบรับถัดมาคนที่ประเมินวิเคราะห์เรื่องนี้ต่อไปพลโทภารดรพัฒนาถาบุตรครับ อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติจะช่วยมองนิดในฐานะที่พลโทภารดรก็เป็น อดีตคนของเพื่อไทยยังเป็นคนของเพื่อไทยอยู่ใช่นะแต่เป็นอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเพราะฉะนั้นเวลามองเนี่ยจะได้แว่นทั้งส่วนที่เป็นนักการเมืองแล้วก็แว่นของคนที่ทำงานด้านการข่าวแต่ในหลายๆครั้งคือเขาก็พูดถึงเพื่อไทยแบบแนะนำบางทีก็ไปถึงขั้นสั่งสอน บางครั้งก็ไปถึงขั้นติติงเลยนะใช่แบบไม่เกรงใจเลยนะพูดตรงๆอะพลโทภารดรบอกว่าโอกาสคุณเศรษฐาเป็นนายกอยู่ที่ 60-40 แต่เมื่อก่อนนะ 50-50 นะอันนี้เพิ่มแล้วให้สูงขึ้นมานิดนึงใช่ค่ะเหตุผลก็เพราะว่ามีการชี้เป้าสวให้ล็อบบี้ถูกตัวแล้วก่อนหน้านี้อาจจะไม่รู้ว่าควรจะไปคุยไปล็อบบี้กับสว.คนไหนแต่ปัจจุบันนี้พอจะเสนอชื่อคุณเศรษฐาถูกตัวแล้วเพราะฉะนั้นก็จะรวมเสียงได้ผมตั้งข้อสังเกตล่าสุดเนี่ยสว.กิติศักดิ์รัตนวราหะจากเดิมที่เคยประเมินว่าคุณเศรษฐาไม่ผ่านแล้วจะไม่โหวตให้นะล่าสุดสว.กิติศักดิ์บอกสงสัยมีเป็นร้อยนี่เปลี่ยนแล้วจู่ๆก็ได้รับสัญญาณนี้เหมือนกันไม่แน่ใจว่าจะเป็นสัญญาณเดียวกันกับที่เสมาพลโทภารดรบอกหรือเปล่าว่าล็อบบี้ถูกตัวโอกาสสำเร็จมีสูงขึ้นไม่รู้ว่าเป็นฝีมือของเพื่อไทยหรือพรรคร่วมที่เพิ่งเติมเข้ามาเนาะคนพูดแรกๆเรื่องนี้คืออาจารย์บรรชัยสอนสิรินะบอกว่ามีสวเป็นร้อยนะครับเสมาบอกว่าการกลับบ้านของคุณทักษิณเนี่ยที่แจ้งว่าเครื่องบินส่วนตัวมาลงดอนเมืองแน่ๆเพียงแต่ว่าเหลือแค่ขั้นตอนการยังไม่แจ้งชื่อผู้โดยสารก็เท่านั้นเองมันแจ้งทีหลังได้นะเพราะฉะนั้นโอกาสพลิกผันยังคงมีอยู่แต่ก็ให้เลขเยอะนะเหลือแค่หมายถึงโอกาสพลิกผัน 60-40 หมายถึงโอกาสที่จะกลับใน60พลิกผันอีก40ได้อยู่ก็คล้ายๆเคสของคุณเศรษฐาเท่ากันเพราะว่าอาจจะมองว่าเชื่อมโยงกันหรือเปล่าคะแนนเปอร์เซ็นต์ก็เลยเท่ากันนะครับค่ะอาจารย์ยุทธพรอิสระชัยจากสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์น้อยลงหน่อยนะอาจารย์บอก 50-50 การกลับไทยของอดีตนายกทักษิณครับเหตุผลแวะสิงคโปร์ไม่ได้บินตรงกลับไทยมีบอกด้วยนะว่าผมคิดว่าที่ไปแวะสิงคโปร์เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าไปบัญชาการเลือกนายกเช็คความปลอดภัยก่อนจะตัดสินใจกลับหรือไม่กลับเหมือนเช็คครั้งสุดท้ายอะค่ะคืออาจารย์ก็ตั้งข้อสังเกตเนี่ยทำไมถ้าจะกลับอยู่แล้วเนี่ยไม่บินตรงจากดูไบใช่ไหมจะมาปักหลักกันที่สิงคโปร์แวะทำไมจะคุยกับใครจะไปเจอใครใครไปหาเหตุผลส่วนตัวของเขาก็ได้ไม่รู้แหละแต่ว่าในทางการเมืองอาจารย์ตั้งข้อสังเกตแบบนี้น่าจะมีหลายคนตีตั๋วไปสิงคโปร์ไหมมันใกล้กว่าดูไบใช่ไหมถ้าจะคุยถ้าจะอะไรมันก็อาจจะสะดวกกว่าส่วนสถานการณ์ในรัฐสภาอาจารย์ยุทธพรบอกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้และเกิดอย่างรวดเร็วด้วยมันพลึบๆๆๆเลยค่ะนายกคนใหม่ยังไม่น่าจะจบ
คิดว่าโอกาสคุณทักษิณ 50-50 แต่พอถามโอกาสนายกคนใหม่ของเพื่อไทยยังไม่น่าจะจบอ่ะสิครับอาจารย์เชื่อว่าคุณเศรษฐาจะได้รับการเสนอชื่อแต่พอเสนอชื่อปั๊บต้องรอดูท่าทีสว.ว่ายังไงถ้าสาวเสียงกันแล้วจะมาตามนัดหรือไม่ใช่จะครบไหมเนาะมาเข้าประชุมด้วยแล้วก็ดูแล้วจะโหวตไหมนะครับหรืออีกเรื่องนึงที่ต้องจับตามองก็คืออย่างไรก้าวไกลเขาก็คงจะนำเสนอญัตติให้ทบทวนมติการโหวตครั้งที่แล้วแน่ๆว่าการเสนอชื่อซ้ำทำได้หรือไม่แต่ว่าเมื่อวันก่อนตอนประชุมสวิป3ฝ่ายเนี่ยก็น่าจะได้ข้อสรุปว่าท่านประธานรัฐสภาจะใช้อำนาจนะคือยุติเรื่องนี้เลยเพียงแต่ว่าอาจจะปล่อยให้พูดกันไปก่อนทางก้าวไกลได้พูดก่อนนะครับแต่ว่าอาจารย์ยุทธพรก็ยังตั้งข้อสังเกตมันจะกลายเป็นการปั่นป่วนหรือถึงขั้นต้องปิดสภาเลื่อนการโหวตออกไปหรือเปล่าปิดก่อนแล้วก็เลยไม่ได้โหวตนายกเงี้ยเหรอคะอาจารย์จึงประเมินว่าคุณเศรษฐายังไม่จบเหมือนกันพรุ่งนี้นี่4ท่านแล้วนะไม่ค่อยเหมือนกันเลยนะมีแต่คล้ายๆของคุณทักษิณและก็โอกาสเป็นนายกของคุณเศรษฐาถัดมาครับอาจารย์สุขุมนวลสกุลฟันธงอีก1คนค่ะอาจารย์สุขุมฟันธงคุณทักษิณกลับไทยแน่นอนกลับแน่ๆบอกว่าเหตุผลคือถ้าไม่ทำตามที่พูดไว้นะหมดแน่นอนความน่าเชื่อถือแล้วนั่นก็หมายความว่าถ้าไม่กลับคือเพื่อไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลแน่ไงก็ไม่กลับละคือก่อนหน้านี้ที่คุณทักษิณเคยประกาศวันกลับเนี่ยแต่มันยังไม่ได้ลงล็อกในจังหวะที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีใช่ไหมมันอาจจะไปเชื่อมโยงกันยังไม่ได้ไปสะดุดตอนศาลรัฐธรรมนูญเลื่อนครั้งนี้อาจารย์เลยบอกว่าถ้าไม่กลับนี่นะชัดเลยหนึ่งบทความน่าเชื่อถือแถมแปลว่าเพื่อไทยอาจจะไม่ได้เป็นรัฐบาลค่ะแต่พอถามเรื่องเลือกนายกอาจารย์สุขุมมองว่ายังไม่ได้นายกคนที่30อุ้ยนี่ไปไกลเลยนะนี่ไม่ได้นายกเลยเหรอคะเหตุผลก็เพราะว่าคุณเศรษฐายังมีข้อกังขาเรื่องคุณสมบัติค่ะแล้วอาจารย์สุขุมก็ยังเชื่อลึกๆว่าสว.จะดันให้ไหลไปถึงลุงป้อมนี่สังเกตวิธีวิเคราะห์ของอาจารย์สุขุมนะอาจารย์สุขุมเป็นคนหนึ่งที่เคยเชื่อว่าตอนพรรคก้าวไกลพยายามตั้งรัฐบาลค่ะสว.จะโหวตให้คุณพิธาจะได้เป็นนายกค่ะแต่พอมาเป็นคุณเศรษฐาจากพรรคเพื่อไทยไม่ได้ผมไม่แน่ใจว่าอาจารย์อาจจะเริ่มเห็นเกมอะไรบางอย่างที่มันว่าไร้กาศใช่ไหมคือแบบแค่คล้ายว่ามองชั้นเดียวเหมือนตอนนั้นไม่ได้แล้วหรือเปล่าพอมาครั้งนี้ปุ๊บอาจารย์เริ่มมองเห็นเกมสว.คือไม่ได้มองหรือท่านอาจจะมองเห็นแต่ท่านไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นท่านก็เลยวิเคราะห์ไปในทางที่มันควรจะเป็นท้ายที่สุดอาจารย์อาจจะมองว่างั้นเราเฉลยปลายทางเลยดีกว่าใช่พอวันนี้ขั้วอำนาจอยากได้อะไรพอวันนี้เริ่มสงสัยแล้วว่าสว.จะเล่นเกมดันให้ไหลไปถึงลุงป้อมหรือเปล่าอาจารย์สุขุมมองไว้แบบนี้อาจารย์โอรันทินบางเตียวครับจากคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพานี่เป็นอีกคนนึงที่ไม่ขอฟันธงเหมือนกันนะเพราะว่าทั้งสองเรื่องมันส่งผลซึ่งกันและกันคือจะมีเงื่อนไขที่บีบบังคับอยู่ว่าเพื่อไทยก็ต้องได้ในระดับที่เขาต้องการหน่อยนึงอ่ะไม่งั้นเขาไม่กลับนะอดีตนายกทักษิณจะกลับไทยต่อเมื่ออาจารย์บอกนะคะดีลต่อรองลงตัวหมายถึงการต่อรองกับขั้วอำนาจเก่าอาจารย์พูดไปถึงขั้นว่าคุณทักษิณต่อรองกับพลเอกประวิตรต่อรองกับขั้วอำนาจเก่าด้านถึงจะทำให้แคนดิเดตเพื่อไทยมีโอกาสเป็นนายกสูงเชื่อมโยงกันหมดเลยค่ะแล้วมันก็เชื่อมโยงกับเงื่อนไขที่คุณทักษิณกลับบ้านจะต้องได้รับการดูแลอย่างดีต้องได้เลยนะในระหว่างที่อยู่เรือนจำค่ะแล้วขั้วเก่าก็ยอมรับการจัดสรรโควต้ารัฐมนตรีด้วยใช่เห็นไหมมันต้องเชื่อมโยงกันทั้งความเป็นอยู่ของคุณทักษิณแล้วก็การจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยคือเพื่อไทยเนี่ยถ้าให้คุณทักษิณกลับมาก็ต้องขอมีอำนาจบ้างแหละถ้าได้กระทรวงแบบกะโหลกกะลาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวใช่ไหมแต่อาจารย์โอรันก็ยังวิเคราะห์คุณทักษิณอาจจะรู้สึกว่ายังไม่ได้หลักประกันหากว่ารู้สึกว่าเงื่อนไขทั้งสองอย่างนี้มันไม่ดีพอก็ไม่กลับเกิดแผนซ้อนแผนไม่กลับละแต่ถ้าคุณทักษิณไม่กลับคุณเศรษฐาก็ไม่ได้เป็นนายกนี่ไงส่งผลกันหมดเลยค่ะส่งผลเชื่อมโยงกันอาจารย์ถึงไม่กล้าฟันธงทั้งสองเรื่องนะครับแล้วความเป็นไปได้ทฤษฎีที่กำลังเป็นกระแสอยู่ขณะนี้ที่อาจารย์โอรันมองเนี่ยนะครับว่าเพื่อไทยไม่ได้อยู่ในสถานะที่มีเสถียรภาพสูงคือต่อรองอะไรมากไม่ได้อาจจะเป็นจังหวะดีถึงขั้นยุบพรรคเพื่อไทยจากขั้วอำนาจเก่าก็ได้อาจจะใช้โอกาสนี้ก็ได้แล้วฝืนกลับมาหมายถึงว่าถ้าอดีตนายกทักษิณฝืนกลับมาก็ติดคุกยาวคือต้องประเมินดีๆใช่ถ้าหากว่าฝ่ายเขาเชื่อว่าเพื่อไทยไม่ได้อยู่ใน
จุดที่มีอำนาจต่อรองมีเสถียรภาพสูงอันนี้คือไปสุดทางเลยเรียกว่าอดีตนายกทักษิณเป็นตัวประกันโดยแท้จริงแล้วก็จะอยู่ในคุกยาวๆไปนะคะหรือลดลงมาหน่อยไม่ต้องฮาร์ดคอร์มากทางออกแบบกลางๆแบ่งกันวัดใจกันแบบลูกผู้ชายมีเปล่าไม่รู้นะการเมืองอะนะวัดใจกันเพื่อไทยได้นายกแล้วก็มีคุณทักษิณเป็นตัวประกันแต่ต้องตามใจขั้วอำนาจด้วยนะตามใจขั้วอำนาจอย่างนึงก็อาจจะหมายถึงการจัดสรรการต่อรองเก้าอี้อะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นตอนที่เพื่อไทยมีอำนาจแล้วนะครับนี่คือกี่คนละ 4-5 คนแล้วนะ6แล้ว6แล้วนะที่เราไล่เรียงมาทีนี้ย้อนไปดู2คนที่มั่นใจเหลือเกินว่าคุณทักษิณจะไม่กลับ คุณเศรษฐาจะไม่ได้เป็นนายกไม่ว่าจะเป็นคุณจตุพรพรหมพันธ์หรือคุณชูวิทย์กมลวิศิษฎ์เนี่ยนะคือที่ยกสองคนนี้มาพูดต่อวิเคราะห์ต่อก็เพราะว่าเป็นสองคนที่ก่อนหน้านี้ทำนายถูกมาตลอดครั้งก่อนหน้านี้ที่บอกจะกลับแล้วความเป็นไปได้มาสูงมากเนี่ยสองท่านบอกว่าไม่กลับแล้วก็เรื่องทย้อนไปตอนนู้นนะเรื่องประธานสภา คุณชูวิทย์ที่เตือนเหมือนกันเลยเรื่องนายกรัฐมนตรีจริงนะเรื่องข้ามขั้วเรื่องดิวลับค่ะสองคนนี้พูดแบบนี้มาตลอดเอาเป็นว่าแม่นมากแต่ครั้งนี้นะคะที่เรากำลังรอว่าอดีตนายกทักษิณจะกลับจริงไหม22สิงหาปรากฏว่าคำพูดของเขามีคำว่าท่าคือมันเริ่มแปลงอ่ะเอาแหละเวลาถามว่าคิดว่ากลับไหมยังคิดว่าไม่กลับแต่ถ้ากลับจะเป็นยังไง1 2 3 4นิดนึงอ่ะหรือถ้าคุณเศรษฐาเป็นนายกจะเป็นยังไง1 2 3 4แปลว่าด้านนึงขนาดกูรูที่เคยฟันธงแม่นยำมาตลอดเนี่ยยังรู้สึกว่าครั้งนี้มันมีน้ำหนักมากขึ้นหรือเปล่าเพราะเขาบอกเป็นฉากๆๆได้ไงว่าถ้าคุณเศรษฐาได้เป็นนายกนะเนี่ยพังแน่นอนเลยแล้วคุณทักษิณเนี่ยก็ถูกหลอกด้วยเอาเป็นว่าระดับกูรูยังเปิดช่องไว้ว่าวันพรุ่งนี้มันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับทีนี้ก็เลยลองไล่เรียงฉากทัศน์ที่มันน่าจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้โอกาสไหนเป็นไปได้มากที่สุดกับได้นายกไม่กลับไม่ได้นายกมันจะสลับกันอยู่อย่างนี้แหละได้นายกไม่กลับอะไรแบบนี้นะเอาอย่างแรกไม่มีอะไรพลิกล็อกเลยยังถือว่าเป็นฉากทัศน์ที่เป็นไปได้มากที่สุดณขณะนี้และเป็นบวกกับเพื่อไทยที่สุดด้วยก็ตามที่ประกาศทุกอย่างอย่างแรกคุณทักษิณก็ลงดอนเมืองปกติเลยมีครอบครัวไปรับถูกควบคุมตัวโดยตำรวจไปอยู่ที่กรมประชาการปราบปรามยาเสพติดก่อนแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เรือนจำจากราชทัณฑ์มารับไปส่งที่ศาลแล้วก็ไปที่เรือนจำใช่ตามสเต็ปเลยค่ะส่วนคุณเศรษฐาพรุ่งนี้ไม่มีปัญหาเข้าไปโหวตส.ส.มาครบส.ว.ก็เกิน 60-70 เสียงอ่ะสมมติบวกกันแล้วอ่ะได้อยู่แล้วค่ะ374ณขนาดนี้กระแสมาแรงจริงๆนะครับว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้มันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่จะทำให้เกมพลิกที่เรามองเห็นได้แบบชัดๆนะก็เลยเป็นไปได้มากสุดไปก่อนแต่ก็อย่างที่บอกขอเผื่อใจนำเสนอให้มันรอบด้านไว้สักหน่อยนะถ้ามันไม่เกิดฉากทัศน์แรกฉากทัศน์สองค่ะอาจจะมีพลิกแต่เป็นพลิกแบบเล็กๆคุณวรวิทย์คือนิดๆหน่อยๆ1คุณทักษิณยังไม่กลับแต่คุณเศรษฐาได้เป็นนายกนะมันไม่ได้ถึงกับพลิกมากนิดเดียวนิดเดียวเพราะถามว่าคุณทักษิณค่ะก็เลื่อนกลับมาตั้งหลายครั้งแล้วแต่ว่าแคนดิเดตนายกนี่คุณเศรษฐาเพิ่งเข้าไปโหวตเป็นครั้งแรกนะถ้าหากว่าได้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นไปตามที่เพื่อไทยวางแผนไว้ใช่ไหมครับภาพที่จะได้เห็นคือเขาดันคนของเพื่อไทยส่งชื่อคุณเศรษฐาใช่ไหมก็ส่งชื่อไปให้ได้นายกก่อนแล้วคุณทักษิณค่อยกลับบ้านในโจทย์ที่ว่าถ้าไม่ทำตามขั้วอำนาจเก่าเช่นโควต้ารัฐมนตรีต่างๆหลังจากนี้ถ้าไม่ทำเนี่ยก็มาบีบคุณทักษิณที่กลับบ้านมาแล้วไม่ให้ได้รับสิทธิพิเศษต่างๆคือถ้าคุณเศรษฐาได้เป็นนายกการจัดเก้าอี้รัฐมนตรีเนี่ยอยู่ที่เพื่อไทยเต็มๆแล้วใช่อาจจะรอจังหวะนี้ถ้าได้ทำตามที่ขั้วอำนาจเก่าเขาเรียกร้องที่เขาต่อรองก็ค่อยนัดวันกลับใหม่ก็ได้ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ถ้าไม่ได้ทำตามหรอโดนจะกลับมาไหมกลับมาแล้วไม่มีสิทธิพิเศษในการถูกคุมขังหรือกลับมาแล้วก็ลำบากติดคุกยาวจริงๆนะครับอันนี้เป็นฉากทัศน์ที่2ขอนิยามมันว่าพลิกล็อกเล็กๆก็แล้วกันแล้วมันมีใหญ่กว่านี้ไหมคะมีฉากทัศน์ที่3พลิกล็อกแบบค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างใหญ่มีคำว่าค่อนข้างใหญ่ด้วยนะคุณทักษิณกลับไทยค่ะแต่คุณเศรษฐาไม่ได้เป็นนายก
สลับกันมันคืออะไรอ่ะนะเมื่อสักครู่นี้คุณทักษิณไม่กลับแต่คุณเศรษฐาได้เป็นนายกค่ะอันนี้คุณทักษิณกลับแต่คุณเศรษฐาไม่ได้เป็นนายกเป็นทฤษฎีตัวประกันอีกแบบนึงแต่โหดร้ายกว่าก็คือล่อให้คุณทักษิณเข้ามาให้เข้ามาให้ได้แล้วนายกก็ไม่ได้อีกอ่ะคือมาตอนเช้าแล้วมาโหวตตอนบ่ายนี่นาแล้วถ้าไม่ได้ขึ้นมาทำยังไงเอาแต่กลับมาแล้วนะผิดแผนไปหมดมันคือหลุมพรางค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะอธิบายแล้วก็จะลงลึกนะคะแต่ให้คุณผู้ชมรู้ก่อนว่าหลุมพรางจะอยู่ในฉากทัศน์ที่3นี้นะเป็นแผนทำลายชินวัตรทางการเมืองทำลายทั้งหมดของชินวัตรเลยนะคะปิดฉากเพื่อไทยแบบถาวรเดี๋ยวมีขยายความพูดง่ายๆแบบไม่มีแผ่นดินจะอยู่คำนี้เนี่ยนะจริงๆนะผมเคยได้ฟังจากคนที่เคยทำงานกับครอบครัวนี้นะค่ะเพราะฉะนั้นยืนยันได้เลยว่าเขาไม่มีเจตนาร้ายในการวิเคราะห์สถานการณ์แน่ๆแต่เขายังพูดเลยอ่ะเป็นห่วงอ่ะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยปลายทางจะถูกกวาดล้างแบบนั้นหรือเปล่าโหคืออ่ะถ้าถามจากคนที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามคนที่ไม่ชอบอยู่แล้วก็ต้องพูดแบบนี้แล้วคนนั้นเป็นคนใหญ่คนโตนะล้มดีลเลยแต่จะเห็นว่าอย่างน้อยๆนะคุณทักษิณไม่ได้เข้ามาอยู่ในหลุมพรางนี้ก่อนนะฉากกระทัดที่3เนี่ยถึงบอกว่าเป็นทฤษฎีตัวประกันแบบโหดร้ายกว่าคือถ้ากลับมาแล้วนั่นล่ะค่ะจะเข้าสู่หลุมพรางได้แต่ถ้าไม่กลับก็ยังไม่ต้องเข้าหลุมพรางก็เหมือนกับย้อนกลับมาที่จุดเริ่มต้นแล้วเขาก็ไปนับหนึ่งใหม่กับคนอื่นจะนับหนึ่งใหม่กับแคนดิเดตที่เหลือค่ะหรือจะเป็นแคนดิเดตของพรรคอื่นไปเลยแล้วในอนาคตคุณทักษิณก็จะได้กลับบ้านอยู่ดีเนี่ยมันก็ยังถึงว่าอยู่ในดีลแค่อาจจะเสียในแง่การเป็นผู้นำจัดตั้งรัฐบาลเองอาจจะไม่ได้คือมันพลิกล็อกจากภาพที่เราคิดว่าเพื่อไทยจะเป็นแกนนำคุณทักษิณจะกลับบ้านแต่มันไม่ได้โหดร้ายเท่าหลุมพรางนั้นถูกไหมอ้าวสี่ฉากกระทัดนี้คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรย้ำกันกลับไปที่เพจข่าวข้นคนข่าวนะเอาขึ้นให้ดูอีกทีจะได้เชิญชวนไปร่วมสนุกกันคุณคิดว่าคุณทักษิณจะได้กลับไหมถ้าได้กลับกดไลค์ใช่ถ้าคิดว่าไม่กลับกดโกรธค่ะนะครับแล้วก็อีกคำถามหนึ่งคิดว่าคุณเศรษฐาได้เป็นนายกไหมถ้าได้เป็นนายกแน่ๆกดไลค์นะคะถ้าไม่ได้กดโกรธนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายเบรกนี้เรามาดูกันว่าคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรเป็นเปอร์เซ็นต์ทางฝากฝั่งไหนนะมากกว่ากันเอาล่ะจากที่บอกนะคะว่า4ฉากกระทัดนั้นความเป็นไปได้สูงสุดคือเราเอาตามหน้าสื่อหน้าข่าวเลยกลับมากกว่าไม่กลับคุณเศรษฐาได้นายกมากกว่าไม่ได้โอเคมีเหตุผลประกอบเช็คจากสถานการณ์เช็คจากบรรดาคนใกล้ชิดคนนั้นคนนี้ที่เขาจะมีข้อมูลมาประกอบให้เราเห็นหลายคนเลยว่าทำไมณขณะนี้ให้น้ำหนักกับกลับมากกว่าไม่กลับและได้นายกมากกว่าไม่ได้อย่างแรกเป็นข้อมูลจากคนใกล้ชิดคุณทักษิณคนใกล้ชิดเขาเรียกว่าโตมาด้วยกันบอกใบให้นิดนึงโตมาด้วยกันนะเขาบอกว่าโหวตนายกผ่านแน่ๆด้วยเหตุผลนี้คือชี้เป้าไปที่สว.สายรักสุขภาพบริโภคกล้วยกันบางทีก็30บางทีก็40หวีต่อ1คนนะ หมายความว่าเขาเนี่ยรู้ว่าสว.สายรักสุขภาพในทั้งหมด250เป็นใครอยู่ตรงไหนกันบ้างทีนี้พอเขารู้ชี้เป้าได้แม่นยำเลยนะคะกำหนดวิธีได้แล้วเนี่ยสายตรงไปทางนั้นเลยอ่ะไปจ้า30หวีไปจ้า40หวีเป็นสว.สายรักสุขภาพเพราะว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายต้องมีกล้วยเลยต้องมีกล้วยโปรไบโอติกนะ30ถึง40หวีแล้วคล้ายๆว่าพอแจกไปแล้วเนี่ยมันวัดผลได้แม่นค่ะเป๊ะรู้เลยไงรู้คำนวณได้ว่าเพียงพอที่จะโหวตนายกแล้วหรือเปล่าในบ้านปลายก็จะสุขภาพดีแต่ว่าเขาบอกมีจุดพลิกผันเดียวค่ะปอพี่ใหญ่บิ๊กบ้านในป่าแล้วจะบอกว่าพลิกผันเดียวเนี่ยจี๊ดนะครับเพราะว่าเหตุผลคืออยากได้เก้าอี้มท.1อุ้ยพอมันมามีเหตุผลตรงนี้ค้ำอยู่เนี่ยมันก็ต้องวัดใจสว.สายรักสุขภาพจะยังมั่นคงอยู่ไหมสว.สายบ้านบิ๊กในบ้านป่าจะเอายังไงอย่าผิดนะใช่ไหมคือก็ให้จับตาดูดีๆจะเคลียร์เรื่องนี้จบก่อนโหวตนายกหรือไม่วันนี้ในวันแถลงค่ะพรรคเพื่อไทยจะบอกแค่ว่าพรรคถ้าพูดถึงบิ๊กบ้านในป่าแต่ถ้าพูดพรรคก็รู้ดิว่าบิ๊กบ้านในป่าคือหมายถึงบิ๊กไหน
หรอคุณผู้ชมว่ามันโยงกันเหรอคะเราไม่เห็นว่ามันจะโยงกันเลยเขาบอกว่าพลังประชารัฐมี2ว่าการค่ะแล้วก็2ช่วยใช่ไหมใช่เขาบอกแค่นี้แต่ว่าตำแหน่งอ่ะเขายังไม่บอกก็เลยไม่รู้ว่าไอ้2ว่าการนั้น1ในว่าการนั้นจะไปตกเก้าอี้ตัวไหนยังไม่รู้กระทรวงไหนอาจจะมีวิธีไกลเกลี่ยพูดคุยกันคือต้องเคลียร์ให้จบเนี่ยก็เลยมีข้อเสนอขึ้นมาเพื่อให้ท่านพี่บิ๊กบ้านในป่าบิ๊กบ้านในป่าพอใจอย่างแรกถ้าให้ตามคำเรียกร้องมท.1ให้ก็จบไปแต่ถ้าไม่อยากให้ล่ะถ้าไม่อยากให้อาจจะมีวิธีแก้ไขค่ะคือขอมท.1เก็บเอาไว้แต่เดี๋ยวไปเพิ่มโควต้าเก้าอี้อื่นให้งั้นขอมท.1กลับมาที่เพื่อไทยนะครับแล้วพี่บิ๊กเอาอย่างอื่นไปแทนเช่นเดิมได้2ว่าการ2ช่วยของใหม่อาจจะมี2ว่าการแต่พอไม่ได้เกรดเออย่างมท.1แล้วเนี่ยก็ไปเติม3ช่วยให้เขาไงเขาว่ากันว่าอีก1ช่วยที่จะเติมมาเนี่ยไปให้เอากล่องดวงใจของพี่บิ๊กเขาอ๋อเขาก็จะมีความสุขก็ไปเติมตรงนั้นค่ะแลกกับมท.1ขอเอาไว้ได้ไหมแต่หัวใจมีที่นั่งไงอ้าวดูจะเคลียร์จบไหมสว.สายรักสุขภาพจะไปตามที่คนใกล้ชิดคุณทักษิณบอกหรือเปล่าลองดูข่าวในการดีลเก้าอี้ของพลังประชารัฐนะคะ2บวก2ถูกต้องไหมจริงๆแล้วเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกลาโหมนะคะมท.1ตรงนี้เนี่ยเป็นโควต้าของพลังประชารัฐครับแล้วเขาก็ได้เสนอไปแล้วค่ะเสนอบุคคลที่จะนั่งคือพลเอกนอนเอนแล้วไม่ผ่านพลเอกนอนเอนนี่ก็น้องรักอีกคนนึงน้องรักของบิ๊กบ้านในป่าเหมือนกันเขาไม่พอใจกันนะอ่ะพอคืนโควต้ากลาโหมมาให้เพื่อไทยไม่ผ่านก็เลยคืนให้คือจริงๆเนี่ยโผแรกเนี่ยค่ะว่าการเนี่ยเป็นคนของพลังประชารัฐค่ะแล้วช่วยเป็นคนของเพื่อไทยนะใช่อ่ะตอนเนี้ยพอชื่อว่าการเนี่ยไม่ผ่านคืนไปให้เพื่อไทยแล้วเขาก็ตัดรัฐมนตรีช่วยกลาโหมออกไปเลยเพราะว่าได้ว่าการคืนมาแล้วไงก็ไม่จำเป็นต้องมีช่วยแล้วแล้วจะได้ไม่เปลืองโควต้าด้วยคือตอนแรกน่ะจะไปคานอำนาจไปทำงานด้วยกันนั่นแหละแต่พอได้ว่าการว่าการใหญ่กว่านั่นก็ตัดช่วยออกตัดช่วยออกไปเลยใช่นะครับก็ชวนคิดแบบนี้ว่าดิวร่วมรัฐบาลถ้าหากไม่มีบิ๊กบ้านในป่ามันน่าจะจบไปนานแล้วอ้าวแปลว่าพี่บิ๊กลุงลังใช่ไหม มีปัญหาเรื่องนี้อยู่นะเรื่องที่เนี่ยยังองค์เก้าอี้ยังไม่ลงตัวจริงๆมันต้องจบไปนานแล้วเพราะว่าคนในพรรคอ่ะพี่ร้อยเอกอ่ะค่ะที่เป็นแกนนำอ่ะค่ะเขาเพิ่งกลับมาจากสิงคโปร์เขาไปจัดการมาหมดแล้วอ๋อเห็นไหมแต่พี่บิ๊กเนี่ยแหละเลยมาเป็นข้อแม้เดียวของเรื่องนี้แล้วทำไมคนแดนไกลมาอยู่สิงคโปร์พอดีอุ้ยไม่รู้สินี่หรือเปล่านี่หรือเปล่าที่เป็นเหตุผลที่อาจารย์ยุทธพรบอกไงว่ามาบัญชาการมาต่อรองในช่วงสุดท้ายก็แปลว่ามันยังไม่นิ่งไงอาจารย์บอกเพราะถ้ามันนิ่งเนี่ยบินตรงจากดูไบมาก็ได้แปลว่ามันยังต้องมีคนไปหาไปคุยไปเคลียร์เพื่อให้จบก่อนนะครับค่ะเอ้าอีกมุมนึงจากฝ่ายความมั่นคงที่เขาประเมินอยู่ขณะนี้เขาบอกว่ามอนิเตอร์สถานการณ์เพื่อจะเสนอผู้ที่มีอำนาจคือคนนี้เขามีหน้าที่แบบนี้เพราะฉะนั้นเขาจะเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวและรายงานตามความจริงใช่เราก็ไปล้วงไอ้สิ่งที่เขาจะนำเสนอผู้มีอำนาจนั่นแหละเอามาบอกคุณผู้ชมไหนดูซิมีอะไรในมือบ้างอย่างแรกเขาจะบอกผู้มีอำนาจว่า22สิงหาคมนี้เลือกนายกผ่านได้โดยใช้เสียงของเพื่อไทยที่มีอยู่ฝั่ง188เสียงที่มาจับมือกันเป็นรัฐบาลพิเศษไม่ได้ข้ามขั้วแล้วก็สวที่ล็อกเป้าไปได้แล้วสายรักสุขภาพและสายอื่นๆอีกมากมายรวมได้แน่นอนเกิน374ค่ะถึงชัวร์ส่วนความเคลื่อนไหวนอกสภาเขาประเมินแล้วโดยเฉพาะด้อมส้มแฟนคลับพรรคก้าวไกลคิดว่ามีไม่มากแล้วก็น่าจะเป็นกลุ่มเดิมอาจจะมีบางส่วนบางคนใช้วิธีรุนแรงบ้างแต่สุดท้ายตำรวจจะควบคุมได้นะครับส่วนคนที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ในพื้นที่ที่มีส.ส.ก้าวไกลก็น่าจะมีไม่มากถึงจะมีก็จะเป็นม็อบรายวันแฟลชม็อบอะนัดกันแป๊บเดียวแล้วก็แยกย้ายกันไปคือไม่ได้มีปักหลักไม่ได้มีปักหลักค้างแรมนะเพราะฉะนั้นก็คือเอาอยู่นั่นแหละพูดง่ายๆใช่แต่ว่ามันก็แล้วแต่ว่าคนมองว่าม็อบสมัยใหม่ก็ไม่จำเป็นจะต้องปักหลักค้างแรมเหมือนสมัยก่อนไม่จำเป็นจะต้องปิดถนนปิดสถานที่สำคัญมันก็มีพลังของมันได้ก็ต้องดูว่าไอ้การทำม็อบรายวันเนี่ยหนึ่งก็คือมันจะส่งผลสะเทือนมากขนาดไหนแล้วมวลชนจะมาร่วมมากขนาดไหนแต่ว่าณขนาดนี้ฝ่ายความมั่นคงเขาประเมินว่า
ยังไม่น่าห่วงยังไหวอยู่นะคะส่วนสวผู้คุมเสียงนี่ไงคนนี้แหละสำคัญเพราะท่านแม่นตลอดนะคะสวผู้คุมเสียงบอกว่าเสียงโหวตนายกน่าจะเกิน374เสียงจะแบ่งมาจาก3กลุ่มด้วยกัน3กลุ่มของสวนะเพราะเขาคุมสวอยู่ใช่ไหมคะ1สายรักสุขภาพที่กินกล้วยแล้วดีอ่ะ30กว่าคนดีไหมมาบวกกับสวสายหลักการสนับสนุนเสียงข้างมากใช่ถ้ารวมเสียงข้างมากได้ผมโหวตให้เลยแล้วก็เป็นกลุ่มที่ไม่แตะมาตรา112ครับเติมเข้ามาอีก10ถึง20คนก็เท่าไหร่แล้วล่ะ40ถึง50คนแล้วประมาณนี้นะสวสายลุงเนื่องด้วย2พรรคลุงตบเท้าเข้าร่วมรัฐบาลเป็นรัฐบาลปรองดองก็เป็นการส่งสัญญาณเหมือนกันสวสายลุงก็เข้าใจเองครับเขาไม่ได้มาบอกอะไรหรอกมั้งหรือเขาบอกก็ไม่รู้นะเข้าใจไปเองว่าโอ้สองลุงส่งสัญญาณแล้วเราต้องโหวตให้ไม่แต่คำว่าส่งสัญญาณที่สวผู้คุมเสียงบอกเนี่ย มันแปลว่าต้องเป็นสัญญาณที่เรามองไม่เห็นเพราะสัญญาณที่เรามองเห็นน่ะลุงป้อมพูดอะไรสักคำไหมก็แค่พักไปร่วมไม่พอหรอคะเอ้าแต่ถ้าลุงป้อมอยากจะให้สวสายลุงป้อมโหวตให้อ่ะถ้าลุงป้อมพูดสักคำหนึ่งว่าอ่ะพรรคพลังประชารัฐก็ตอนนี้ยังเป็นผู้กองธรรมนัสคุณไผ่ลิกเป็นคนพูดใช่ไหมเนี่ยไอสัญญาณที่มันชัดว่าลุงป้อมเห็นชอบเห็นด้วยกับการที่พรรคพลังประชารัฐจะเข้าไปโหวตหรือถ้าลุงป้อมพูดขอเสียงสนับสนุนจากสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยนะค่ะไม่เห็นน่ะก็แปลว่าแค่การที่พรรคเข้ามาร่วมน่าจะไม่พอชัดแล้วหรือเปล่าหลายคนอาจจะตั้งข้อสังเกตว่าหรือว่าลุงป้อมหลังไมค์อย่างนั้นได้ไหมแต่เอาเป็นว่าสวผู้คุมเสียงเขาบอกว่าน่าจะส่งสัญญาณพอส่งสัญญาณปุ๊บสามกลุ่มนี้บวกกันเนี่ยเกินร้อยเอาคุณคิดสุติสมมติเราเป็นสวสายลุงสองพักลุงเนี่ยเข้าไปร่วมกับเขาแล้วคุณจะไม่จับทิศทางลมเหรอแล้วถึงเวลาพอเขาโหวตกันแล้วเราไม่ได้โหวตนี่เราตกขบวนนะไม่แน่ไม่แน่ว่าจริงเหรอเขาอาจจะแยกไงสสกับสวเพราะว่าสสก็โหวตให้ใช่ไหมก็กลัวตกขบวนไงแต่ส่วนเรื่องต่อรองเรื่องตำแหน่งหรืออาจจะฝันไกลไปถึงนายกมันก็อีกเรื่องนึงอ่ะโอ้โหใช่ไหมเพราะว่าไม่ไงอย่างนั้นมันจะจบง่ายๆอย่างนั้นเหรอก็ถึงตัวลำบากเนาะวิเคราะห์แยกแบบนี้ไงยากเลยแต่สวผู้คุมเสียงก็บอกว่ายังมีจุดพลิกผันเหมือนกันเพราะว่ายังมีสวบางปีกเนี่ยพยายามจะเดินเกมล้มคุณเศรษฐาเหมือนกันเรื่องราวที่คุณชูวิทย์เอาไปขุดขึ้นมาคุณสมบัติหรือเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญลามไปจนถึงนโยบายของพรรคเพื่อไทยก็ยังมีสวบางสายบอกจะไม่โหวตให้เหมือนกันทีนี้สวสายเนี้ยที่ต้องการจะล้มเนี่ยจะมีเยอะขนาดไหนค่ะนะครับถ้าทุกอย่างมันเดินไปคุณทักษิณกลับมาคุณเศรษฐาได้เป็นนายกคุณผู้ชมคงจะได้ยินคำว่าเป็นตัวประกันนั่นแหละช่วงนี้บ่อยมันกำเนิดเกิดขึ้นแล้วค่ะทฤษฎีตัวประกันคำว่าตัวประกันในที่นี้ใครเป็นตัวประกันประกันกับใครแล้วเรื่องอะไรแลกเปลี่ยนกันด้วยอะไรเราดูความหมายกับต้นตอของทฤษฎีนี้ดีกว่านะคะ คนที่บอกเนี่ยเป็นหนึ่งในแกนนำพรรคร่วมคุณผู้ชมนึกภาพก่อนนะคะ1ใน8ตอนแรกที่ก้าวไกลเป็นผู้นำ อ่ะเขาอยู่ในนั้นแล้วพอก้าวไกลส่งไม้ต่อให้เพื่อไทยเขาก็ตามมาด้วยค่ะนั่นแหละเหลืออยู่ไม่กี่คนละนั่นแหละนั่นแหละบอกได้เท่านี้จริงเพราะเห็นอยู่ว่าเพราะเห็นอยู่ว่ามีใครตามเพื่อไทยมาแล้วใครยังคงอยู่กับก้าวไกลแต่เขาไม่ใช่เพื่อไทยนะเขาเป็นคนแค่ตามมาเฉยๆอ้าวเขาบอกว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมไม่ได้รามือในทางการเมืองเลยสองลุงเอาเข้าจริงแล้วไม่ได้วางมือนะทั้งฝ่ายเลยเป้าหมายแฝงก็คือต้องการจะย่อยสลายฝ่ายประชาธิปไตยด้วยซ้ำไปจับคำนี้ดีๆนะคะย่อยสลายฝ่ายประชาธิปไตยนั่นหมายความว่าเพื่อไทยคือฝ่ายไหนฝ่ายประชาธิปไตยนี่แหละจะถูกย่อยสลายอนุรักษ์นิยมในท้ายที่สุดนี่คือเกมของเขาใช่ไหมใครไปคิดว่าเพื่อไทยมาอยู่ผู้นำฝ่ายอนุรักษ์นิยมแล้วไม่ใช่นะเขาบอกไม่ใช่นะครับเขาชี้ให้เห็นผลงานที่ทำแล้วก็คือการทำให้8พรรค312เสียงนำโดยเพื่อไทยกับก้าวไกลแยกทางกันมันเกิดขึ้นไหมล่ะมันเกิดขึ้นจริงโหวตไม่ได้เห็นไหมฝ่ายประชาธิปไตยก็ตั้งรัฐบาลเองไม่ได้นี่แหละคือสำเร็จไปขั้นนึงละส่วนที่กำลังจะทำต่อคือขุนให้เพื่อไทยชนกับก้าวไกลในอนาคตก็คือเอาสนับสนุนเต็มที่ให้เพื่อไทยอ่ะไปออกหน้าเป็นตัวแทนตอนนี้ชนกับก้าวไกลแล้วก็มีฝ่ายอนุรักษ์นิยมอยู่ข้างหลังครับคอยดันถึงต้องมีตัวประกันไงว่าคุณจะทำแน่ๆไปชนกับก้าวไกลในอนาคตมันจึงกลายเป็นทฤษฎีตัวประกัน
แต่คำว่าตัวประกันในที่นี้อาจจะไม่ได้หมายถึงใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้นทุกคนเป็นตัวประกันทั้งหมดได้เหมือนกันไม่ว่าจะคุณทักษิณไม่ว่าจะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยนะครับอย่างแรกเราตีออกเป็น3มุมกันแล้วกันนะ3มุมว่าคำว่าตัวประกันเนี่ยมันจะหมายถึงใครหมายถึงสถานการณ์ไหนได้บ้างคือท่านตั้งแต่เราพูดมาตั้งแต่ต้นนะคะคุณทักษิณนะใช่แน่ๆคือตัวประกันถ้ากลับไทยคุณนุ้งอิงก็อาจจะใช่เหมือนกันหรือจะเป็นแคนดิเดตนายกคนอื่นก็เป็นไปได้ก็ใช่หมดเลยเอาเป็นว่าถ้าคุณทักษิณกลับถ้าคนของเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีมันอาจจะมองว่าเป็นตัวประกันได้ทั้งนั้นนะครับในสถานการณ์ที่มันแตกต่างกันนะเอาอย่างแรกถ้าคุณทักษิณกลับประเทศไทยค่ะมีคดีรอการพิจารณาอีก 3-4 คดีคือมีทั้งคดีที่ติดคุกสิ้นสุดแล้ว10ปีหรือ5ปีแล้วแต่จะนับครับแล้วก็ยังมีที่รออยู่อีกยังไม่ตัดสินคือหยุดเอาไว้ชั่วคราวใช่ไหมถ้าเกิดว่าบิดพริ้วเรื่องโควต้ารัฐมนตรีก็อาจจะถูกบีบว่าคุณจะไม่ได้เป็นอำนวยความสะดวกตามนี้นะและจะกลายเป็นตัวประกันในทางการเมืองแบบยาวเลยคืออยู่ในคุกยาวๆนี่ไงเพราะว่ามันมีเรื่องโควต้ารัฐมนตรีที่ถูกบีบแล้วไม่ใช่ว่าเคลียร์ของที่จบไปแล้วจบมันยังมีคดีรอการพิจารณาอีกถ้าขั้วอำนาจเก่าบอกว่าผมขอเก้าอี้เนี้ยแล้วคุณไม่ให้เอาละสิเข้ามาในนี้จะขออะไรไม่ได้แล้วนะจับตามองบทพิสูจน์ทฤษฎีตัวประกันที่อาจจะเห็นในเร็ววันนี้ก่อนเลยก็คือถ้าคุณเศรษฐาได้เป็นนายกเนี่ยนโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาทจะได้เดินหน้าหรือไม่หมายถึงว่ามันจะสำเร็จไหมใช่ไหมก็ถ้าทุกอย่างลงตัวทุกคนผลักดันวันนี้ในแถลงของพรรคเพื่อไทยกับอีก11พรรคอ่ะเขาก็ยืนยันว่าจะเดินหน้าทำเรื่องนี้นะแต่ลึกๆแล้วก็ต้องดูว่ามันจะราบรื่นแบบนั้นไหมถ้าเรื่องไหนที่มันดูราบรื่นมันอาจจะโยงเรื่องตัวประกันว่าตามข้อตกลงหรือเปล่าค่ะเพราะคุณทักษิณเข้ามาแล้วนะครับสองตัวคุณนุ้งเอ็งเองอ่ะเมื่อได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นตัวประกันสมมตินะสมมติว่าคุณเศรษฐาไม่ผ่านการโหวตแล้วบีบให้พรรคเพื่อไทยต้องเสนอชื่อคุณนุ้งอิงเป็นนายกปุ๊บคุณนุ้งอิงถือว่าเป็นตัวประกันในทางทันทีเมื่อขึ้นมานั่งปุ๊บเป็นเลยการเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยแล้วจะถูกมัดด้วยอะไรอะคะคุณนุ้งอิงเขาไม่ได้มีข้อคอรหาอะไรเหมือนคุณเศรษฐาก่อนนั่งนะการเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีวันใดที่คุณอยู่ตรงข้ามกับฝั่งผู้มีอำนาจนะขาข้างหนึ่งนี่คุณก้าวเข้าไปในคุกครึ่งหนึ่งแล้วโอ้ยตายแล้วที่บรรดานักการเมืองเขาก็พูดกันก็จะมีข้อหาเกิดขึ้นมีข้อร้องเรียนเกิดขึ้นถ้าบิดพริ้วไปไม่ทำตามนี้อาจจะถึงขั้นอยู่ประเทศไทยไม่ได้หรือเปล่าซ้ำรอยคุณพ่อคุณอาใช่สองนายกรัฐมนตรีจากครอบครัวนี้ก็เคยเผชิญเรื่องเหล่านี้มาแล้วะนะครับหรือถ้าจะเป็นนายกจากเพื่อไทยแต่เป็นคนอื่นะนะไม่ว่าจะคุณเศรษฐาหรืออาจารย์ชัยเกษมอีกคนนึงอ่ะได้ก็ถูกพันธนาการด้วยข้อร้องเรียนได้เหมือนกันเช่นเดียวกันครับแต่จากหน้างานแล้วนะคะเป้าหมายหลักเนี่ยคือคุณอุ๊งอิ๊งที่จะต้องโดนก่อนเลยแล้วเป้าหมายสุดท้ายคือตระกูลชินวัตรณปลายทางนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือจัดการแคนดิเดตของเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นใครแล้วก็จัดทัพฝ่ายอนุรักษ์นิยมใหม่จัดยังไงจะได้เหอะอาจจะก็รวบรวมกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ที่ยังพอมีพลังอยู่บ้างค่ะถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนอัมโนโมเดลของมาเลเซียเขาเนี่ยอ๋อมีหลายๆพรรคแล้วก็คุยกันว่าเดี๋ยวพอถึงเวลานะก็มาร่วมรัฐบาลด้วยกันเป็นกลุ่มใหญ่ที่หาเสียงแยกใครแยกมันนั่นแหละแล้วก็อาจจะวางแผนร่วมกันส่งผู้สมัครไม่ทับซ้อนกันอ๋อหลีกให้เพื่อจะทำให้สู้กับก้าวไกลในสนามเลือกตั้งทำให้ก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านไปตลอดให้ได้นี่คือแผนระยะยาวเราไม่ได้บอกว่ามันจะสำเร็จนะค่ะแต่ว่าชวนตั้งคำถามว่าพรรคเพื่อไทยจะเป็นตัวแทนในระยะยาวเพื่อมาสู้กับทางก้าวไกลเนี่ยจริงหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นแค่ยืมมือระยะสั้นๆแล้วก็มีสิ่งที่มันเป็นประกันอยู่แบบนี้ว่าต้องเป็นไปตามดีลยืมมือมาก่อนมีตัวประกันสุดท้ายเหี่ยทิ้งครับพรุ่งนี้ได้คำตอบค่ะนะคุณทักษิณจะมาคุณเศรษฐาได้เป็นนายกหรือจะแค่เอาฮาเฉยๆรอดูอย่างเดียวค่ะคือประกาศแล้วก็เลื่อนอีกครั้งนึง
ส่วนคุณเศรษฐาถ้ามีเกมในรัฐสภาบืดไปอีกครั้งนึงเนี่ยโอ้โหฉากกระทัดทั้ง4ที่เราบอกเนี่ยยังมองข้ามฉากกระทัดไหนไปไม่ได้เลยไหนลองดูซิมาจริงหรือเอาฮานะคะเปิดผลโหวตของเราดีกว่าเอาให้คุณผู้ชมช่วยฟันธงดีกว่าผลการร่วมสนุกผ่านเพจข่าวค้นคนข่าวนะครับคำถามแรกที่เราถามไปคุณทักษิณกลับไหมคุณผู้ชม 60% โดยประมาณก็คือให้กลับมากกว่าไม่กลับนะ60 40อันนี้ยังไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่แต่ตัวเลขนี้เนี่ยสวนทางกับคำถามของคุณเศรษฐาว่าได้เป็นนายกไหม 43% เท่านั้นบอกได้เป็นนายกเพราะว่าน้อยกว่าไม่ได้เป็นนายกที่ 57% ไงอ้าวจริงๆถ้าคิดกลับกันแล้วทำไมคุณผู้ชมถึงคิดว่าคุณทักษิณได้กลับมากกว่าคุณเศรษฐาเป็นนายกนั่นน่ะสิทั้งๆที่คุณทักษิณประกาศมาตั้งหลายครั้งแล้วเลื่อนตลอดอาจจะเลื่อนอีกก็ได้ส่วนคุณเศรษฐานี่ยังไม่เคยเข้าไปได้เสี่ยงเอาชื่อเข้าไปโหวตเลยนะนี่เป็นครั้งแรกนะงั้นขออีกนิดนึงค่ะช่วยใส่เหตุผลให้ด้วยในคอมเมนต์ได้ปะอันนี้คงไม่ถือว่าเป็นการทำโพลอะไรตามหลักวิชาการขนาดนั้นไม่มีนะก็เป็นการร่วมสนุกกันเพราะว่าเป็นคำถามที่เชื่อว่าคุณผู้ชมก็คุยกับเพื่อนๆทุกวงสนทนานะจริงๆแล้วก็ไม่มีใครกล้าฟันธงหรือถึงแม้จะฟันธงได้แต่ก็เผื่อใจไว้จริงว่ามันอาจจะเกิดความเปลี่ยนแปลงได้ทุกวินาทีนะครับเอาละครับเดี๋ยวพักกันครู่เดียวช่วงหน้ามาถอดรหัสสิ่งที่พรรคเพื่อไทยแถลงวันนี้11พรรค314เสียงทำไมถึงเป็น314เสียงนะครับแล้วโอกาสที่สวจะโหวตให้มีหรือไม่ช่วงหน้ามาติดตามครับที่สุดแล้วเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลรวม11พรรคก็ตัดสินใจแถลงข่าวสร้างความมั่นใจก่อนจะโหวตนายกรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้นะครับคือเสียงสสเลยมั่นใจแน่ๆแหละ314เสียงเนี่ยคงจะมีแต่เสียงสวต่างหากที่มันจะไปถึง375 374หรือไม่อยากได้อีก60ตอนนี้ต้องลดลงเพราะว่าจะมีสวบางท่านที่เพิ่งจะลาออกไปนะครับแล้วก็มีสสที่ยัง อยู่ระหว่างการเลือกตั้งซ่อมด้วยเพราะฉะนั้นมันจะไม่เต็ม750นะมาดูการที่พรรคเพื่อไทยเขาแถลงวันนี้11พรรค314เสียงข้อสังเกตก็คือเขาบอกโควต้ารัฐมนตรีที่แต่ละพรรคจะได้ด้วยนะซึ่งปกติไม่ค่อยเห็นนะการจัดตั้งรัฐบาลแล้วแบบพูดตรงไปตรงมาเลยว่าพรรคไหนได้เท่าไหร่อะไรแบบนี้นะครับทำไมหรอมันสวนทางกับก่อนหน้านี้ที่เขาบอกว่าเขาจะไม่คุยกันก่อนที่จะโหวตนายกสุดท้ายก็คุยโควต้าก่อนอยู่ดีนะครับ314เสียง11พรรคเขาบอกว่าทั้งหมดนี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับมาตรา112แล้วก็ไม่มีพรรคก้าวไกลเข้าร่วมรัฐบาลเสนอชื่อคุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้พรรคภูมิใจไทยจะได้รัฐมนตรีว่าการ4กระทรวงช่วยอีก4กระทรวงว่าการพรรคพลังประชารัฐว่าการ2ช่วยอีก2นะครับรวมไทยสร้างชาติว่าการ2ช่วยอีก2ชาติไทยพัฒนาว่าการ1ประชาชาติว่าการ1ส่วนพรรคเพื่อไทยว่าการได้8รัฐมนตรีช่วยกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรวมกันแล้วได้9พรรคอื่นๆที่จะไม่มีโควต้ารัฐมนตรีประกอบด้วยชาติพัฒนากล้า2ที่นั่งเพื่อไทยรวมพลัง2ที่นั่งเสรีรวมไทย1ที่นั่งท้องที่ไทย1ที่นั่งแล้วก็พลังสังคมใหม่1ที่นั่งเหล่านี้จะไม่มีโควต้ารัฐมนตรีนะครับพรรคเพื่อไทยเขาจะเอานโยบายที่พรรคเพื่อไทยเคยหาเสียงเนี่ยมาผลักดันต่อไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเงินดิจิทัล 10,000 บาทเรื่องที่ดินทำกินขึ้นค่าแรงเงินเดือนปริญญาตรีเกณฑ์ทหารแบบสมัครใจนะครับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญการแก้ปัญหาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทีนี้มีข้อสังเกตแบบนี้นะในแถลงการของพรรคเพื่อไทยเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเขาใช้คำว่าจะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นป้องกันการปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบแต่ยังคงไว้ในส่วนของหมวดที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์คำที่เคยอยู่ในแถลงการฉบับก่อนหน้านี้ว่าจะทำการประชุมครม.นัดแรกทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญมีสสร.หายไปไหนหายไปไหนไม่รู้ตอนท้ายผู้สื่อข่าวพยายามจะถามย้ำเรื่องนี้ก็ดูเหมือนแกนนำพรรคเพื่อไทยพยายามจะยุติการแถลงข่าวอย่างรวดเร็วทำไงอ่ะแล้วมันก็เลยหายไปแล้วอ่ะบอกเป็นไปตามแถลงการเป็นไปตามแถลงการก็แถลงการล่าสุดมันไม่มีก็เลยเป็นข้อสังเกตตรงนี้ว่าตกลงในการประชุมครม.นัดแรกจะได้มีมติครม.เรื่องการทำประชามติมีสสร.มาร่างรัฐธรรมนูญใหม่หรือเปล่านะครับคุณหมอชลน่านอธิบายเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องมาทำงานร่วมกับพรรคร่วมรัฐบาลเดิมเพราะจริงๆหลายคนก็เคยทำงานร่วมกันมาตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนและเพื่อไทยมาแล้วลองฟังดูครับภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยถึงแม้
จะมีอดีตพรรคการเมืองในรัฐบาลที่ผ่านมาร่วมรัฐบาลแต่ทุกพรรคจะร่วมกันทำงานกับพรรคเพื่อไทยอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนดังเช่นที่ทุกพรรคการเมืองได้เคยร่วมงานกันมาตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทยพลังประชาชนและเพื่อไทยพรรคร่วมรัฐบาลจะใช้โอกาสนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความรักสมัครสมานสามัคคีปรองดองของคนในชาติและจะร่วมกันสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติและประชาชนต่อไปเนี่ยค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายนะคะจบ314เสียงจริงๆการจบที่314เสียงก็ตรงกับตัวเลขที่ข่าวคนข่าวยืนยันมาตลอดนะคะ11พรรคการเมืองเอาเท่านี้จริงๆค่ะส่วนก่อนหน้านี้ที่มีข่าวอยู่พรรคนึงสั้นๆนะวัน2วันนะว่าตัวเลขของพรรคร่วมรัฐบาลอาจจะไปถึงขั้น315ถึงขั้น317เสียงไปรวมพรรคเล็กอื่นๆพรรคเล็ก1เสียงอื่นๆเข้ามาอีกเนี่ยอันนั้นยืนยันได้เลยนะคะว่าเราบอกไปแล้วว่าไม่นับเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแค่ไม่ขัดใจถ้าพรรคอื่นๆนอกเหนือจากบนหน้าจอนี้จะมาโหวตนายกให้กับคนเพื่อไทยลองล้วงลึกถึงสาเหตุที่แท้จริงที่แกนนำพรรคเพื่อไทยต้องการจบดีลพรรคร่วมรัฐบาลเอาแค่11พรรค314เสียงนะคะ1คือไม่ขวางถ้าพรรคเล็กจะมาร่วมโหวตให้เพื่อไทยแต่ไม่นับเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะ2คือพรรคร่วมรัฐบาลจบแค่11พรรคมีพรรค1เสียงก็คือพลังสังคมใหม่เสรีรวมไทยแล้วก็ท้องที่ไทย3พรรคพรรคละ1เสียงเท่านี้เท่านั้นนะคะที่เป็นพรรคเล็กนะ3ก็คือไม่เอาพรรคเล็ก1เสียงอื่นๆตรงนี้สำคัญค่ะเพราะว่า1เสียงอื่นๆที่ว่าเนี่ยถูกพรรคใหญ่เอาไปอ้างมาบวกตัวเลขจากที่ตัวเองมีอยู่แล้วยกตัวอย่างอย่างเช่นภูมิใจไทยมี71แต่บอกคนอื่นว่ามี76พลังประชารัฐมี40ไปบอกคนอื่นว่าผมมีมากกว่า40อีกเพื่ออะไรคะเพื่อเอามาต่อรองเก้าอี้ไงทั้งที่พรรคเล็กที่ว่านี้นะคะถ้าเขาแยกกันอยู่ไม่ต้องไปรวมกับใครไม่ต้องถูกแอบอ้างอะไรนะไม่มีเก้าอี้รัฐมนตรีหรอกพรรคเล็กมาโดดๆเนี่ยมากสุดคือกรรมาธิการนะคะเพื่อไทยก็เลยตัดปัญหาไม่เอาเลยจะได้ไม่ต้องมีใครมาอ้างเพื่อการต่อรองอีกแล้วแกนนำเพื่อไทยก็ดิวเก้าอี้กรรมาธิการให้เองครับหลังจากแถลงข่าวคุณหมอชลน่านให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมอีกอย่างน้อยๆ3เรื่องที่คนคงจะสงสัยที่บอกว่าแต่ละพรรคได้โควต้าเท่าไหร่แล้วมันจบเรื่องตำแหน่งหรือยังนะคุณหมอบอกว่ารายละเอียดเรื่องกระทรวงเนี่ยให้เป็นหน้าที่ของแต่ละพรรคไปจัดการตามโควต้าก็แล้วกันแล้วก็ได้พูดคุยและตกลงเป็นที่ยอมรับร่วมกันแล้วเพียงแต่ว่ายังไม่สามารถนำเสนอตรงนี้ได้คือวันนี้บอกได้แค่ว่าโควต้าเท่าไหร่แต่ได้กระทรวงไหนและเป็นใครเนี่ยยังบอกไม่ได้เรื่องท่าทีสว.คุณหมอชลน่านบอกว่าอยู่ระหว่างการหาคะแนนให้กับคุณเศรษฐาก็มีความมั่นใจว่าจะได้พอจำนวนที่ได้รับเชื่อว่าพรุ่งนี้จะไม่เป็นประเด็นส่วนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญในแถลงการบอกว่าจะแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นผู้สื่อข่าวก็สงสัยไงจะยังคงดำเนินการตั้งสสร.ร่างใหม่สสร.มาจากการเลือกตั้ง 100% หรือเปล่าคุณหมอชลน่านบอกว่าในพรรคร่วมได้พูดคุยต่อหลักการส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรค่อยมาหารือกันอีกครั้งและเป็นวาระแรกที่จะทำควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจก็ยังมีปริศนาอยู่นะครับจะเดินตามแผนเดิมหรือไม่ส่วนเรื่องลาออกคุณหมอชลน่านย้ำตรงนี้ตั้งใจจะรับผิดชอบไม่เคยปฏิเสธเรื่องนี้อยู่แล้วลองฟังดูครับผมตั้งใจที่จะประกาศความรับผิดชอบเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับไม่ปฏิเสธจะไม่ลาออกนะครับเมื่อไหร่ครับยินดีลาออกแน่นอนแต่ภารกิจการทำหน้าที่หัวหน้าพรรคมันเป็นกรรมการบริหารพรรคที่จะต้องจัดตั้งรัฐบาลในส่วนของเพื่อไทยให้สำเร็จวันที่เสนอชื่อส่วนของคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเสร็จนะครับผมประกาศเป็นทางการทันทีผมประกาศอะไรไว้ผมก็รับผิดชอบในสิ่งที่ผมประกาศไว้ครับเอาจริงๆนะคุณผู้ชมเราลองมาคุยกันนะคะกระแสเรียกร้องที่ติดเทรนด์ Twitter หรือ X เนี่ยก็มีมาสักพักแล้วเนาะแต่คุณหมอบอกว่าจะต้องเลือกนายกก่อนใช่ไหมครม.ก่อนใช่ไหมทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะคะเหตุผลมีไม่ยากเลยค่ะชัดเจนที่สุดเลยคุณหมอเนี่ยยอมเป็นเป้าให้ถูกโจมตีเป็นหนังหน้าไฟดีกว่าจะให้ทัวร์ไปลงคุณอุ๊งอิ๊งทัวร์ไปลงคุณเศรษฐาไหมเดี๋ยวมันจะลามไปใช่เดี๋ยวจะโหวตนายกไม่ผ่านเอานะคะเพราะฉะนั้นทัวร์ทั้งหลายมาจอดที่หน้าคุณหมอชลน่านเนี่ยละค่ะเหตุผลลึกๆมีอยู่เท่านี้นี่เองเพราะว่าทั้งคุณเศรษฐาทั้งคุณอุ๊งอิ๊งทั้งสองคนพูดเหมือนกันว่าจะไม่จับมือกับพรรคลุงถูกไหมคุณหมอก็เลย
ต้องยอมนะคะถ้าคุณหมอชลน่านลาออกเร็วเป้าจะเบนไปที่2คนนั้นก็จะยิ่งทำให้อย่างคุณเศรษฐาเงี้ยได้รับความไว้วางใจในการโหวตเป็นนายกยากขึ้นไปอีกส่วนกระแสเรียกร้องเรื่องความรับผิดชอบของคุณหมอสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่น่าจะได้เห็นหลังจากนี้เนี่ยคุณหมอลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแต่ไม่ได้ลาออกจากส.ส.แล้วก็น่าจะมีชื่อเป็นรัฐมนตรีล่าสุดมีข่าวรองนายกควบรัฐมนตรีว่าการนะนี่ไม่ธรรมดานะสูงนะคะถ้าเป็นจริงตามนี้ศึกนี้ก็ยังไม่จบง่ายเพราะว่ามาตรฐานที่เรียกร้องกันไม่ใช่แค่ลาออกจากหัวหน้าพรรคเสร็จแล้วเอาดอดไปรับตำแหน่งอื่นเหรอเนื่องจากว่ามีการนำไปเทียบกับคู่ต่อสู้ทางการเมืองนี่ค่ะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แค่แพ้เลือกตั้งเดินเกมผิดนะคุณอภิสิทธิ์คุณจุรินทร์ลาออกจากหัวหน้าพรรคละส่วนตัวคุณอภิสิทธิ์เนี่ยไปไกลกว่านั้นเพราะว่าพอพรรคไม่ทำตามที่ประกาศคือจะไม่ร่วมงานกับพลเอกประยุทธ์แต่สุดท้ายประชาธิปัตย์ก็ร่วมหอลงๆพร้อมกันอยู่ในรัฐบาลลุงตู่ใช่ไหมคะคุณอภิสิทธิ์ลาออกจากส.ส.เลยออกเลยนี่คือมาตรฐานจากคู่แข่งทางการเมืองที่วางเอาไว้แล้วหลายฝ่ายเรียกร้องให้คุณหมอชลน่านปฏิบัติตามด้วยเถอะถือว่าเป็นมาตรฐานต่ำสุดที่ควรนำมาปฏิบัติแล้วก็ต้องทำทันทีด้วยไม่ใช่โอ้โหตอนนี้ขอมาเป็นเป้าหลอกเอาไว้ก่อนและกันล่อๆไปก่อนไม่ยอมให้ทัวร์ไปลงสองแคนดิเดตครับส่วนคุณเศรษฐาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่ก็ค่อนข้างชัดเจนว่าเพื่อไทยจะนำเสนอให้โหวตในวันพรุ่งนี้วันนี้เข้าไปประชุมร่วมกับส.ส.พรรคเพื่อไทยแล้วก็ได้เปิดใจเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาจะมีหลายคนที่เลือกจะถอยออกไปจากพรรคเพื่อไทยด้วยความที่ไปจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วแบบนี้ใช่ไหมครับรับไม่ได้คุณเศรษฐาใช้คำว่าก็ต้องกลืนเลือดเหมือนกันนะคุณเศรษฐาบอกว่าวันแรกที่เข้ามาก็มีความประมาแล้วก็มีความไม่แน่ใจในตัวเองกังวลอยู่หลายเรื่องแต่ว่ามีคนที่ช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้หลายคนแล้วก็กล่าวถึงคุณณัฐวุฒิไสเกื้อคุณจตุรนต์ฉายแสงเนี่ยมีส่วนช่วยให้ปราศรัยแล้วก็ให้คำแนะนำเวลาไปพูดคุยกับประชาชนตลอดจนเวลาลงพื้นที่หาเสียงมีผลเลือกตั้งออกมาชัดเจนพอเพื่อไทยได้มา141เสียงไม่เป็นไปตามคาดหวังสิ่งที่คุณเศรษฐาบอกก็คือสิ่งที่ได้พูดไประหว่างเลือกตั้งนั้นคือความชัดเจนคำพูดเป็นนายอยู่บนฐานของการแลนสไลด์ตามที่คุณแพทองธารได้ย้ำไปเมื่อวันนี้แต่สุดท้ายเนี่ยคุณเศรษฐาก็ยอมรับมันจำเป็นต้องกลืนเลือดต้องพาเพื่อไทยเดินหน้าไปข้างหน้าแต่ไม่ได้เป็นการโกหกประชาชนลองฟังคุณเศรษฐาเปิดใจครับเกี่ยวกับเรื่องที่เราต้องกลืนเลือดเรื่องที่เราต้องพาพรรคเพื่อไทยเดินไปข้างหน้าที่เราต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมันไม่เป็นการโกหกพี่น้องประชาชนแต่ผมเรียนตรงๆว่าเป็นการที่เราต้องยอมรับความจริง9ปีที่ผ่านมาที่พรรคเพื่อไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลที่เราเป็นฝ่ายค้านที่เราไม่ได้ถืออำนาจรัฐในมือเป็นที่ประจักษ์ดีว่าพี่น้องประชาชนมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ได้ตกต่ำลงไปวันนี้เรามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องลืมวาทกรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสองลุงไม่ว่าจะเป็นเรื่องมีลุงไม่มีเราหรืออะไรก็ตามทีหนึ่งในคนที่คุณเศรษฐากล่าวถึงก็คือคุณณัฐวุฒิใช่ค่ะก็ณตอนนี้ต้องเป็นอดีตแล้วเนาะอดีตผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยนะคะประกาศลาออกอย่างเป็นทางการก็เปิดใจแหละว่าขอยุติบทบาทการทำหน้าที่กับพรรคเพื่อไทยนะลึกๆแล้วก็คือรับไม่ได้แต่เขายืนยันแบบนี้ค่ะคือเขาบอกว่าด้วยความบริสุทธิ์ใจของผมนะตัดสินใจครั้งนี้ด้วยความรักพรรคเพื่อไทยล้วนๆเลยเข้าใจเห็นใจทุกอย่างแต่ไปด้วยกันกับสถานการณ์นี้ไม่ได้จริงๆมันทำใจแล้วมันก็รับไม่ได้อะที่พรรคเพื่อไทยจับมือพรรคสองลุงอะเนาะลองฟังเสียงดูค่ะเพียงแต่ผมยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่าตัดสินใจด้วยความรักพรรคเพื่อไทยเข้าใจเห็นใจทุกอย่างแต่ว่าผมไปด้วยกับสถานการณ์นี้ไม่ได้ผมไม่สามารถที่จะเดินทางไปกับสูตรการจัดตั้งรัฐบาลแบบนี้ด้วยความเข้าใจทุกคนอะเพียงแต่ว่าทุกคนก็ต้องเข้าใจผมเหมือนกันว่านี่คือสิ่งที่ผมยืนยันมาตลอดทั้งชีวิตทางการเมืองไม่ว่าจะถูกมองด้วยสายตาแบบไหนผมก็เป็นผมแบบนี้มาตลอดคุณณัฐวุฒิเนี่ยไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วเพราะว่าถูกตัดสิทธิ์ในทางการเมืองแต่ว่าคำว่าผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นตำแหน่งตามกฎหมายอย่างเป็นทางการนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าในเชิงสัญลักษณ์ก็คือถอยออกมาจากการทำกิจกรรมร่วมกับพรรคเพื่อไทยก็เลยอยากจะชวนย้อนทบทวนบทบาทของคุณณัฐวุฒิ
ก่อนจะเข้าสู่ถนนการเมืองสักหน่อยที่จริงคุณณัฐวุฒิเนี่ยที่เราเป็นที่รู้จักคุ้นหน้าคุ้นตากันก็เพราะจากการประกวดแข่งขันรายการโต้วาทีตอนนั้นเนี่ยออกทีวีนะบทบาทของคุณณัฐวุฒิเนี่ยเรียนแบบอาจารย์ไตรรงค์สุวรรณคีรีในรายการสภาโจ๊กนะครับต่อมาหลังจากปี2549คุณณัฐวุฒิตอนที่รัฐประหารแล้วเนี่ยก็ได้ก่อตั้งบริษัทเพื่อนพี่น้องก็ร่วมกับคุณวีระมุสิกพงศ์คุณจตุพรพรมพันธ์จักรภพเพ็ญแขก่อแก้วพิกุลทองอุษมานลูกหยีคุณณัฐวุฒิเนี่ยมีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม PTV ดำเนินรายการความจริงวันนี้โอ้ตอนนั้นรายการนี้ดังมากนะครับมีคุณณัฐวุฒิคุณวีระแล้วก็คุณจตุพร3แกนนำจากนั้นก็ค่อยผันตัวเข้ามาพัฒนากลายเป็นกลุ่มนปกแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นกลุ่มนปชแล้วช่วงรัฐบาลคุณสมชัยวงศ์สวัสดิ์เนี่ยคุณณัฐวุฒิถูกแต่งตั้งให้เป็นโฆษกประจำสำนักนายกนะครับแต่อย่างที่ทราบกันพอช่วงรัฐบาลคุณสมชายถูกยุบพรรคไปรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ขึ้นมาก็กลายเป็นการชุมนุมใหญ่ของกลุ่มนปชคุณณัฐวุฒิรับหน้าที่เป็นเลขาธิการนปชช่วงปี2553พอเลือกตั้งปี54คุณยิ่งลักษณ์เข้ามาเป็นผู้นำพรรคเพื่อไทยคุณณัฐวุฒิเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อและช่วงหนึ่งก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับผ่านการยึดอำนาจปี57เลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งปี62คุณณัฐวุฒิมาในนามของผู้สมัครส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์อันดับ7พรรคไทยรักษาชาติแต่ไทยรักษาชาติถูกยุบกรณีเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนั่นแหละย้อนกลับไปช่วงปี50เนี่ยครับที่จริงคุณณัฐวุฒิคือหนึ่งในแกนนำนปช.ที่นำมวลชนจากสนามหลวงนะไปบุกบ้านป๋าสีเสาเทเวศกดดันให้พลเอกเปรมลาออกจากตำแหน่งประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษสุดท้ายคุณณัฐวุฒิถูกจำคุกจากคดีนี้2ปี8เดือนแล้วก็ได้รับการลดโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษได้พักโทษติดกำไร EM อยู่ในความการคุมประพฤติของกระทรวงยุติธรรมจนถึง29มีนาคมปี64ที่จริงการเลือกตั้งปี66เนี่ยนะตอนที่ไทยรักษาชาติถูกยุบไปก่อนจะถึงปี66เนี่ยก็มีความพยายามจะไปก่อตั้งพรรคใหม่ชื่อว่าพรรคเส้นทางใหม่ร่วมกับคุณจตุรนต์ฉายแสงด้วยคุ้นๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็อย่างที่ทราบด้วยกติกามันเป็นแบบนี้บัตร2ใบพรรคเล็กโอกาสยากคุณณัฐวุฒิก็คืนสู่เหย้ามาที่พรรคเพื่อไทยเป็นผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยหาเสียงช่วยทางพรรคเพื่อไทยอีกครั้งหนึ่งนะอีกหนึ่งคนนะคะที่โบกมือลาเพื่อไทยนะคะคนนี้เป็นส.ส.เลยตอนนี้ก็เป็นอดีตแล้วเช่นเดียวกันค่ะคุณทัศนีบุรณุปกรณ์อยู่ที่เขต1ของเชียงใหม่อำเภอเมืองเลยนะคะให้เหตุผลสั้นๆง่ายๆตอนแรกคือโพสต์ Facebook ก่อนค่ะว่าตัดสินใจลาออกนะคะเป็นการตัดสินใจที่ยากมากนี่คือจดหมายลาออกเลยนะแล้วก็เข้าใจว่าพรรคมีทางเลือกที่น้อยมากด้วยนะคะพอนักข่าวไปสัมภาษณ์คุณทัศนีบอกว่าจะขอพักบทบาทของนักการเมืองไปพักผ่อนก่อนเหตุผลที่พออธิบายได้คือเข้าใจพรรคเพื่อไทยแต่ก็มีจุดยืนของตัวเองการลาออกเลยน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ค่ะคุณทัศนีเป็นอดีตส.ส.นะครับแล้วพอปี66เนี่ยก็เสร็จทางก้าวไกลไปไงเชียงใหม่นี่ก้าวไกลก็กวาดไปหลายเขตนะครับรวมๆแล้ว314เสียง11พรรคของพรรคเพื่อไทยแล้วพรรคอื่นๆล่ะมีมติล่าสุดกันว่าอย่างไรอัปเดตกันหน่อยนะครับอย่างประชาธิปัตย์ที่วันนี้เขามีการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประชาธิปัตย์นะแล้วโฆษกออกมาบอกคุณสุนัชชาโลสถาพรพิพิธบอกสุดท้ายประชาธิปัตย์มีมติงดออกเสียงครับในการโหวตนายกรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้แล้วก็ย้ำว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้รับเชิญให้ไปร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยจึงเป็นไปไม่ได้ที่สมาชิกจะไปโหวตเห็นชอบให้กับคุณเศรษฐาหลายพรรคเริ่มมีมติออกมาแล้วนะคะก้าวไกลเช่นเดียวกันค่ะเคาะและจะลงเสียงว่าไม่เห็นชอบไม่ใช่งดออกเสียงนะคะไม่เห็นชอบนี่โพสต์เอาไว้ในเพจของเขาเลยนะคะบอกว่ารับไม่ได้กับนายกรัฐบาลผสมข้ามขั้วนะคะบอกว่านี่เป็นการสมยอมและต่อลมหายใจให้กับระบบการเมืองที่ไม่ยอมให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนค่ะครับย้อนมาประชาธิปัตย์นิดนึงเมื่อสักครู่เนี่ยบอกว่าที่ประชุมส.ส.มีมติงดออกเสียงนะแต่มีข่าวแทรกเข้ามาว่ามี4คนที่จะโหวตไม่เห็นชอบนี่คือหนักเลยนะส.ส.มี25ใช่ไหมค่ะก็แปลว่า21จะงดออกเสียงอีก4คือคุณชวนหลีกภัยคุณบัญญัติบรรทัดฐานคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์แล้วก็คุณสันเพชรบอกจะโหวตไม่เห็นชอบให้กับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยส่วนอีกพรรคนึงพรรคเป็นธรรมนี่ก็ประกาศชัดเจนผ่านทาง Facebook เหมือนกันครับโหวตไม่เห็นชอบให้กับรัฐบาลข้ามขั้วที่มีพรรคสืบทอดอำนาจก็จะเหตุผลคล้ายๆกับทางพรรคก้าวไกล
ไทยสร้างไทยก็น่าจะคล้ายกันเช่นเดียวกันนะคะบอกว่าเราก็มีจุดยืนที่จะต้องย้ำนะว่าไม่ขอร่วมสังฆกรรมกับการจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วเครือข่ายเผด็จการนะบอกว่าแกนนำพรรคจัดตั้งรัฐบาลยุติการทาบทามส.ส.ไทยสร้างไทยแล้วเถอะแล้วก็ไม่โหวตให้นี่เป็นท่าทีของพรรคที่คงจะเป็นฝ่ายค้านในรัฐบาลชุดนี้ถ้าหากว่าการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยประสบความสำเร็จนะครับเดี๋ยวพักกันครู่เดียวลองดู EP 3ของคุณชูวิทย์วันนี้ยังคงวนเวียนอยู่กับเรื่องการซื้อขายที่ดินของแสนสิริการที่อาจจะมีบริษัทตัวกลางเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นมีนอมินีจะสั่นสะเทือนเป็นเหตุผลให้สว.หยิบยกไปอ้างไม่โหวตคุณเศรษฐาวันพรุ่งนี้หรือเปล่าช่วงหน้าติดตามครับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่คุณชูวิทย์ออกมาแฉเป็น EP 3นะครับแล้วคุณชูวิทย์ก็บอกว่าน่าจะเป็นการปรากฏตัวครั้งสุดท้ายจะไม่ได้เห็นมาแถลงมาแฉอะไรแบบนี้แล้วแล้วก็วัดใจกันว่าวันพรุ่งนี้เรื่องนี้จะเป็นประเด็นในการโหวตคุณเศรษฐาหรือไม่นะครับเรื่องราวเนี่ยจะคล้ายๆเดิมก็คือจะมีบริษัทตัวกลางมีคนที่เป็นนอมินีตามข้อกล่าวหาของคุณชูวิทย์นะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นแล้วก็สุดท้ายมาขายที่ดินให้กับบริษัทลูกของแสนสิริมีเงินทอนที่คุณชูวิทย์กล่าวหามีส่วนต่างตรงนั้นใช่เพียงแต่ว่าครั้งนี้ที่มันจะแตกต่างเนี่ยก็คือมันมีบริษัทที่มันเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นจากเดิมที่เป็นบริษัทไทยกลายไปเป็นบริษัทต่างด้าวต่างประเทศหรอต่างประเทศเข้ามาถือหุ้นแบบ 99.99% แบบนี้แล้วกล่าวหาไกลไปถึงว่าส่งเงินทอนออกไปบริษัทนอมินีที่ฮ่องกงนะครับเอาดูแผนผังที่คุณชูวิทย์ทำมาอธิบายแล้วผมจะอธิบายไปช้าๆก็คือที่ดินผืนนี้สุขุมวิท12เดิมเนี่ยเป็นของบริษัทสิวะแลนด์จำกัดนะครับสิวะแลนด์นี่ก็จะมีผู้ถือหุ้น4คนเห็นไหมครับทางด้านซ้ายมือนะบริษัทสิวะแลนด์เนี่ยมีทุนจดทะเบียน175ล้านแล้วเขาก็เอาที่ดินผืนนี้ไปจำนองกับธนาคาร BBL อีก 1,000 ล้านนะเอาบวกไว้นะ 1,000 บวก175 1175เสร็จปุ๊บมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นนะก็จะคล้ายๆกับที่ทองหล่อคุณชูวิทย์ให้สังเกตวันที่มันเกิดขึ้นคือ11มีนาคม2559ค่ะมีบริษัทที่คุณชูวิทย์อ้างว่าเป็นนอมินีสัญชาติซามัวแต่ว่าอยู่ที่ฮ่องกงนะที่ทำการของบริษัทอยู่ฮ่องกงค่ะนะแต่สัญชาติเนี่ยมาจากซามัวซามัวนี่อยู่ใกล้ๆนิวซีแลนด์กับนอมินีมุกดาหารชื่อว่าโชคชัยเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นและลองสังเกตตารางผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เปลี่ยนแปลงแล้วและคุณชูวิทย์บอกว่าเป็นนอมินีเนี่ยนะครับ Cloud City Limited เห็นไหมซามัวเนี่ยนะ 48.57 ค่ะแล้วลำดับที่3คือคุณโชคชัยรูปคมนี่มุกดาหารคนนี้คุณชูวิทย์บอกว่าก็เป็นรปภ.อีกแล้วถ้าสัดส่วนแบบนี้ยังถือว่าเป็นบริษัทไทยเพราะว่าคนไทยถือหุ้นสูงกว่าเห็นไหมใช่ใช่แต่ขยับมาเพียงแค่ผ่านกันไม่กี่วัน3วันเท่านั้นวันจันทร์ที่14มีนาคมปี59ปีเดียวกันเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่งของสิวะแลนด์เนี่ยกลายเป็นบริษัทจากซามัวเข้ามาถือหุ้น 99.99% นะเห็นไหมโครงสร้างผู้ถือหุ้นเปลี่ยนเป็น Cloud City Limited 99.99 แล้วก็มีคนที่ชื่อพัทสนคนนี้คุณชูวิทย์ก็อ้างว่าเป็นนอมินีอีกเหมือนกันถือหนึ่งหุ้นเท่านั้นแล้วคุณโชคชัยมุกดาหารหายไปแล้วใช่ทีนี้พอทีนี้ดูภาพใหญ่ย้อนกลับมาดูภาพใหญ่พอเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นเสร็จแล้วเนี่ยคุณชูวิทย์บอกว่าบริษัทนอมินีต่างด้าวก็ขายให้กับบริษัทลูกของแสนสิริที่ชื่อว่าบริษัทพัฒนสิรินะครับแสนสิริลงในบันทึกในงบการเงินต้นทุนค่าที่ดินผืนนี้เนี่ย 1,850 ล้านบาทคุณชูวิทย์ชี้เป้าไปที่คุณพัทสนบอกเดิมเนี่ยเคยชื่อสกลเขาเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามนะพอได้ เงิน 1,850 ล้านเห็นไหมแต่ว่าบริษัทเดิมเนี่ยติดจำนองอยู่พันล้านแล้วก็ทุนจดทะเบียนอีก175ก็แปลว่า 1,850 ลบ 1,175 ล้านจะกลายเป็นเงินทอน675ล้านนี่ข้อกล่าวหาคุณชูวิทย์นะเยอะเลยปรากฏว่ามันถูกตรวจสอบโดยบริษัทตรวจสอบบัญชีชื่อดัง Earn and Young OfficialLimited คือเนี่ยเป็น Big 4เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีระดับโลกเขาไปตรวจสอบเจอสุดท้ายเงินก้อนนี้โอนไปที่ฮ่องกงเอาลองฟังคำอธิบายตรงนี้ของคุณชูวิทย์ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาไล่เรียงกันว่าคุณพัทสนเนี่ยทำไมคุณชูวิทย์ถึงบอกว่าเป็นนอมินีครับเป็นนอมินีไทยโชคชัย51ดาวซิตี้48วันศุกร์คุณจ่ายนี่กดจำนองพันล้าน
จ่ายสิว่าแรง175พอคุณจ่ายไม่เอกโป้วันจันทร์คุณเปลี่ยนผู้ถือหุ้นจากไทยเป็นต่างด้าวโดยทันทีเป็นชาวซิตี้เป็น 99.99% นายพัฒสนเป็นคนดำเนินการทั้งหมดถามว่าคุณโอนได้ยังไงเพราะคุณขายที่ดินไป499ในวันจันทร์คุณก็เอาหนังสือรับรองของเงินสุดไปใช้ไงเพราะถ้าคุณเอาไป99%ที่ดีเขาไม่ขายคุณให้คุณแน่เฮ้ยไปต่างด้าวได้ยังไงคุณต้องเข้าใจหลังจากที่ขายพระราชสิริซึ่งผู้ถือหุ้นดำเนินการตามนี้ก็ไปกู้ได้2556โดยเอาไปเชื่อ BTS อีกว่าซื้อมาในราคานี้แสนสิริลุงมันซื้อโกหกไม่ได้เพราะ EY เออร์เน็ตสัญญาบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีระดับโลกมันซื้อไม่ชัดเจนขนาดว่าดังนั้นจึงถามว่าเมื่อคุณจ่ายไปและเงินมันไปไหน675 675คุณโอนไปที่ฮ่องกงในนามชาวซิตี้ลิมิเต็ดเพราะคุณอ้างว่าวันจันทร์คุณขายคุณได้กำไรแล้วคงไปขายอยู่500 499ล้านอันนี้คือความผิดปกติในเชิงของบริษัทแต่ถ้าความผิดปกติในเชิงของบุคคลที่คุณชูวิทย์กล่าวหาว่าเป็นนอมินีเนี่ยนะครับเอาลองดูภาพประกอบที่คุณชูวิทย์ทำมาให้คอนเนคชั่นทรีนะว่าใครเชื่อมโยงกับใครคุณชูวิทย์อธิบายแบบนี้ว่าคุณที่ชื่อพัฒสนเนี่ยเป็นนอมินีของคุณขงเบ้งคุณขงเบ้งคุณชูวิทย์บอกว่าเป็นคู่เขยของคุณเศรษฐาและภรรยาของคุณเศรษฐาภรรยาของขงเบ้งเป็นพี่น้องกันถึงกลายเป็นคู่เขยไงแล้วลูกสาวของขงเบ้งเนี่ยถือว่าเป็นผู้ถือหุ้นลำดับที่7ของแสนสิริค่ะนี่อันหนึ่งนะครับส่วนคอนเนคชั่น3คนที่3คือคุณอภิชาติจูตระกูลทางซ้ายมือด้านบนเป็นลูกพี่ลูกน้องกับคุณเศรษฐาและคุณอภิชาติจะมีน้าสะใภ้ของคุณเศรษฐาและก็เป็นอาสะใภ้ของคุณอภิชาติด้วยเป็นผู้ถือหุ้น 25% ในบริษัท National Press จำกัดมีคุณพระสะทนนี่แหละที่เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้น1หุ้นเป็นกรรมการผู้จัดการอยู่ในบริษัทเรียลตี้จำกัดมีคุณของเบ้งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 49.97%ของบริษัทนี้เห็นไหมคือมันโยงกันหมดเลยใช่เอาเป็นว่าคุณพระสะทนเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับคนใกล้ชิดของคุณเศรษฐาคุณอภิชาติจูตระกูลซึ่งเป็นผู้บริหารรวมถึงขงเบ้งด้วยคุณทศพงษ์จารุทวีลองฟังคุณชูวิทย์อธิบายปมนี้อีกครั้งหนึ่งครับผมเรียกอันนี้ว่าคอนเนคชั่นทรีต้นไม้แห่งสายสัมพันธ์อภิชาติจูตระกูลน้าสะใภ้ของเศรษฐาอาสะใภ้ของอภิชาตินายเศรษฐาทวีสินนายทศพงษ์จารุทวีเศรษฐาทศพงษ์เป็นคู่เขยกันโดยภรรยาของนายเศรษฐากับภรรยานายทศพงษ์เป็นพี่น้องกันนายทศพงษ์มีลูกสาวหนึ่งคนชื่อละพิพันธ์ละพิพันธ์จารุทวีถือหุ้นอันดับ7ของบริษัทแสนสิรินายอภิชาติจูตระกูลสรรสนีจูตระกูลถือหุ้น 25% ในบริษัท Natural Place ส่วนนายสกุลนอมินีสิวแลนด์อันนี้นอมินี NNN นอมินีสิวแลนด์รายนี้ EP 3นี้เป็นกรรมการผู้จัดการเรียลตี้ถือหุ้นใหญ่โดยทศพงษ์ทศพงษ์ยังมีพี่สาวชื่อวิไลวิไลถือหุ้นใหญ่ในบริษัทแม็กรอปภที่ปัญหานอมินีมาอยู่เรื่อยเนี่ยอาจจะซับซ้อนหน่อยแต่เอาเป็นว่าที่คุณชูวิทย์พยายามอธิบายเนี่ยคือคนที่คุณชูวิทย์บอกเป็นนอมินีก็จะเป็นกรรมการในบริษัทที่มีคนใกล้ชิดคุณเศรษฐาหรืออาจจะเป็นผู้บริหารของแสนสิริถือหุ้นอยู่ในบริษัทนั้นก็เนี่ยเลยเชื่อมโยงและกล่าวหาว่าเขาเป็นนอมินีโอ้ family tree เขาจริงจังมากนะคะคุณชูวิทย์บอกว่านี่คือการแฉครั้งสุดท้ายของเขาค่ะภารกิจแฉเพื่อชาตินะคะบอกว่าจบลงแล้วหลังจากนี้คุณไม่ได้เห็นผมอีกแล้วนะถือว่านี่คือครั้งสุดท้ายของการอำลานะใครยังอยู่บนสนามก็โลดแล่นไปแล้วแต่ของผมเนี่ยมันจบแล้วจริงๆนะคะคุณชูวิทย์บอกว่าจะไม่เห็นภาพของการมาแฉแบบนี้อีกผมเนี่ยนอนตายตาไม่หลับเพราะว่าเห็นแล้วมันอดไม่ได้เลยต้องลุกขึ้นมาแฉถึงขั้นส่งให้คนบินไปฮ่องกงเพื่อเสาะหาข้อมูลเลยนะสิ่งที่คุณชูวิทย์ยืนยันนะคะคือยืนยันด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์ว่าที่ทำไม่มีเหตุผลโกรธเคืองคุณเศรษฐาแม้แต่นิดเดียวที่บอกว่าโกรธแค้นไม่ขายคุณที่คุณไม่มาซื้อที่ดินนะจะซื้อได้ยังไงผมขายไปแล้วหลักฐานผมก็มีสัญญา
แล้วคุณชูวิทย์ก็บอกว่าสิ่งที่คุณเศรษฐาโกรธแค้นคุณชูวิทย์น่ะน่าจะเป็นเพราะว่าที่ดินดั้งเดิมที่เคยเป็นของตระกูลของคุณเศรษฐาคุณชูวิทย์ครอบครองอยู่แต่ว่าไม่ขายคืนให้ไงนี่คือปมนี้หรือเปล่านะคะแล้วก็บอกว่าจบการแถลงข่าวครั้งสุดท้ายแฉเพื่อชาติหลักฐานทั้งหมดรับผิดชอบทั้งหมดเพราะว่าเป็นเอกสารราชการทั้งนั้นเลยนะคะได้มาก่อนที่กรมที่ดินจะยึดเอกสารไปแล้วก็บอกว่าเนี่ยถึงเวลาที่ผมถอยละใครที่ยังอยู่ในโลกแห่งการละครคุณก็ลดแล่นไปแล่นไปเติบโตไปตามวิถีชีวิตของพวกคุณลองฟังดูค่ะผมกราบขอบพระคุณพวกคุณทุกคนที่คุณมาติดตามผมในระยะเวลา20ปีที่ผมอยู่ในแสงสีมันถึงเวลาที่ผมจะถอยแล้วมันถึงเวลาที่ผมจะลุกจากโต๊ะผมยอมรับว่าผมเพียงพอแล้วและถึงเวลาของผมก็ไม่ดันทุรังต่อไปผมยอมรับว่าวาระนี้เป็นวาระที่ผมจะต้องประจนด้วยตัวเองวันนี้ผมจึงขอเอ่ยคำอำลากับสื่อมวลชนทั้งหลายที่มาในวันนี้ผมก็คิดว่าวันนี้ได้เวลาแล้วล่ะเพียงพอแล้วไม่วันนี้ก็วันหน้าไม่วันไหนก็ต้องถึงเวลาแล้ววันผมก็ปรารถนาให้กับสังคมไทยประชาชนคนไทยก็ขอให้ทุกคนได้ประสบความสุขความสำเร็จมีสุขภาพสมบูรณ์ร่างกายแข็งแรงส่วนผมนั้นขอลาก่อนครับสวัสดีครับคุณชูวิทย์บอกจะไม่ได้เห็นเอามาแฉแบบนี้อีกแล้วนะครับและช่วงท้ายคุณชูวิทย์ก็ถูกถามเรื่องวิเคราะห์การเมืองหน่อยคุณทักษิณจะกลับมาแกบอกว่ามันเชื่อมโยงกับการจัดตั้งรัฐบาล100%แต่คิดว่าครั้งนี้คุณทักษิณกลับมาเป็นตัวประกันจะแลกกันว่าเขาจะทำเรื่องอะไรต้องการให้ไปทิศทางไหนคุณชูวิทย์เชื่อว่าคุณทักษิณกลับมาไม่ได้เข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพบอกมีการดีลกันไว้แล้วสถานที่ที่เตรียมไว้ก็อย่างเช่นโรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลโรงเรียนพลตำรวจบางเขนแล้วก็ทิ้งทายว่า 90% ที่พูดมาเนี่ยมันถูกแต่ถ้าผิดไปสัก 5% ไม่เป็นไรมั้งคุณชูวิทย์ทิ้งทายการวิเคราะห์การเมืองแสนสิริออกมาอธิบายสิ่งที่คุณชูวิทย์แฉเป็นครั้งที่3วันนี้ก็ออกมาเป็นแถลงการนะคะแสนสิริค่ะออกแถลงการหน้าตาแบบนี้เลยนะคะยืนยันซื้อที่ดินถนนสุขุมวิทติดปากซอย12อย่างถูกต้องโดยอธิบายนะคะว่าตามที่ได้มีผู้นำเสนอข้อมูลบิดเบือนพาดพิงบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนเกี่ยวกับการจัดซื้อที่ดินของแสนสิริว่าดำเนินการโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายทำให้ประชาชนเข้าใจคลาดเคลื่อนบริษัทจึงขอชี้แจงว่าแสนสิริและบริษัทย่อยของแสนสิริกรรมการและผู้บริหารของบริษัทดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับบริษัทศิวะแลนด์จำกัดซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงดังกล่าวแสนสิริไม่เคยรู้จักหรือทำธุรกรรมใดๆกับบริษัทคราวซิตี้ลิมิเต็ดแสนสิริซื้อที่ดินติดถนนสุขุมวิทบริเวณปากซอยสุขุมวิท12ในปี2559ทั้งหมดจำนวน 890.5 ตารางวาในราคาเฉลี่ย 1,950,000 บาทต่อตารางวาซึ่งผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบภาษีอากรค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมดซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมเทียบเคียงกับราคาตลาดแสนสิริไม่เคยมีการโอนเงินไปต่างประเทศเพื่อซื้อขายที่ดินแสนสิริชำระราคาที่ดินแปลงดังกล่าวทั้งหมดเป็นเงินจำนวนทั้งหมดนะคะ 1,734,525,000 บาทโดยจ่ายเป็นเช็คตามคำสั่งของผู้ขายท้ายที่สุดก็ขอยืนยันว่าได้ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้จึงขอชี้แจงมาณที่นี้ทีนี้เขามีตารางแนบมาด้วยตามที่เขาบอกอะค่ะว่าราคาเนี้ยเป็นราคาที่เหมาะสมเทียบเคียงกับราคาตลาดนะคะคุณผู้ชมลองดูเขาจะบอกหมดเลยว่ามีทั้งหมด4ทำเลประเด็นล่าสุดเนี่ยอยู่ในบรรทัดที่2นะคะคือทำเลสุขุมวิทติดปากซอย12ราคาต่อตารางวา 1,950,000 บาทแล้วก็บอกปีที่ซื้อขายว่าซื้อขายในปี59ด้วยก็เป๊ะเลยเป๊ะเลยตามที่แสนสิริซื้อตรงนี้จริงๆแต่คุณชูวิทย์ก็เปิดเอกสารอีกอย่างนึงเป็นหนังสือสัญญาขายรวม5โฉนดเนี่ยนะครับที่จะเอามายืนยันว่ามันเป็นบันทึกที่สำนักงานที่ดินจะระบุราคาเห็นไหมที่วงกลมเอาไว้เหลี่ยมๆนั่นนะครับ499ล้านก็เท่ากับตกตารางวาละ 565,000 บาทเท่านั้นเนี่ยที่คุณชูวิทย์กำลังพยายามจะบอกว่ามันไม่น่าจะใช่ตารางวาละ 1,950,000 เพราะถ้าซื้อตารางวาละเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะสะท้อนว่าตกลงเงินออกไปเท่าไหร่จะมีเงินทอนจริงตามที่คุณชูวิทย์ว่าไว้หรือไม่นะครับก็เป็น EP 3ที่ออกมาเปิดประเด็นทีนี้มันมีประเด็นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอันนี้จะโยงกับ EP 2 มีรปภ.ชื่อคุณสมศักดิ์ไปเป็น
กรรมการเป็นพนักงานทองหล่อใช่ไหมใช่ EP 2ที่คุณชูวิทย์กล่าวหาว่าเขาเป็นนอมินีนะไปเป็นพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการทำระบบรักษาความปลอดภัยรปภ.ทีนี้บริษัทนี้ปรากฏว่ามีชื่อผบ.ตร.เหรอคุณผู้ชมเป็นผู้ถือหุ้นใช่ไหมใช่ค่ะชื่อบริษัท Max Tower Guard จำกัดนะคะที่ดินตรงทองหล่อที่คุณชูวิทย์บอกว่ามีคนเป็นนอมินีเป็นรปภ.ที่ชื่อว่าสมศักดิ์อะค่ะที่บอกว่าเป็นตัวละครสำคัญเนี่ยลองดูข้อมูลตรงนี้หน่อยนะคะทีมข่าว Nation TV ของเราค่ะตรวจสอบข้อมูลการประกอบธุรกิจของบริษัทรักษาความปลอดภัยที่ชื่อว่า Max Power จำกัดนี้นะคะประกอบธุรกิจในบริการด้านการรักษาความปลอดภัยสิ่งที่เจอเนี่ยคือเจอว่ามีการจดทะเบียนก่อตั้งบริษัทมาตั้งแต่25 กันยายน 45แล้วนะลองดูนะคะทุนจดทะเบียนตอนแรกตั้งไว้ 500,000 บาทและทุนจดทะเบียนปัจจุบันไปอยู่ที่ 3 ล้านบาทตอนแรกเริ่มนะคะชื่อบริษัท Max Power Security Guard จำกัดแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็น Max Power Guard จำกัดใช้ชื่อบริษัทรักษาความปลอดภัย Max Power Guard จำกัดตั้งแต่ปี59มาจนถึงทุกวันนี้รายได้รวมค่ะจากการขายและบริการสุทธิอยู่ที่20 ล้านกว่าบาทกำไรสุทธิ 426,000 กว่าบาทสินทรัพย์รวมของบริษัทนะคะข้อมูลจะอยู่ที่ช่วงปลายปี65 9 ล้านกว่าบาทรายชื่อกรรมการบริษัทมีนายบรรจงสมประสบสุขและนายพัชรกิติประพัฒน์นี่นะส่วนรายชื่อผู้ถือหุ้นจากข้อมูลณวันที่มีการประชุมนะคะ30เมษายนที่ผ่านมามีรายชื่อ4คนด้วยกันที่ถือหุ้นนะคะตามนี้เลยนางสาวณภัสสรสมประสบสุขถือหุ้น 10,000 หุ้นมูลค่าหุ้น1ล้านโฟกัสที่เบอร์3เบอร์4เลยก็ได้ดูนามสกุลก็รู้ค่ะกิติประพัฒน์ค่ะครับแต่ว่าเขาเนี่ยจะมูลค่าหุ้น 500,000 บาททั้งคู่นะคะจำนวนที่ถือก็คือ 5,000 อันนี้ย้ำเป็นการประชุมวันที่30เมษายนปี66ค่ะนะแต่ว่าเขาเพิ่งประชุมอีกรอบหนึ่งวันที่5สิงหาคมปี66ครับผู้ถือหุ้นตอนนี้มีเพียงแค่3คนแล้วเปลี่ยนหรอนี่คือ5สิงหาคมปี66เห็นไหมชื่อดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์หายไปแล้วนะครับก็มีคำอธิบายมาจากคนใกล้ชิดผบ.ตร.บอกว่าการประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยในทางผบ.ตร.ท่านดำเนินการมากว่า20ปีแล้วเป็นการชักชวนการทำธุรกิจในกลุ่มเพื่อนๆแต่ภายหลังผบ.ตร.ไม่ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานและที่ผ่านมาเวลามีการชี้แจงผู้ถือการถือหุ้นการรายงานบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.ก็รายงานมาโดยตลอดส่วนประเด็นที่มีความเชื่อมโยงกับนักธุรกิจหรือนักการเมืองเนี่ยยืนยันว่าทางพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์ไม่ได้มีความไปใกล้ชิดสนิทสนมกับบุคคลใดหรือบริษัทอสังหาริมทรัพย์ใดๆตามที่เป็นข่าวทางผบ.ตร.และครอบครัวบอกไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้เลยอยากจะทำความเข้าใจมานะครับนี่แล้วค่ะเรื่องรายชื่อผู้ถือหุ้นรปภ.บริษัท Max Power Guard จำกัดเคยมีชื่อของดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์หรือว่าพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์นะคะเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นต้องทำความเข้าใจแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวไล่เรียงกันไปนะเริ่มจากท่านเป็นผู้ถือหุ้นไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจนะน่าจะเป็นการทำธุรกิจปกติของท่านและครอบครัวไม่ได้มีเจตนาปกปิดใดๆเพราะว่าท่านก็แจ้งการถือครองหุ้นนี้นะคะแจ้งไปถึงคณะกรรมการปปช.ด้วยเนื่องจากว่าตำแหน่งผบ.ตร.เนี่ยต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินหนี้สินนะคะมูลค่าหุ้นของท่านอยู่ที่ 500,000 บาทไม่ใช่หลักล้านไม่ใช่10ล้านนะคะจนอาจจะทำให้คิดไปว่าเอ้ยมันผิดปกติหรือเปล่าอันนี้ 500,000 บาทนะคะบริษัทนี้ตั้งมานานละเกิน20ปีด้วยเคยเปลี่ยนชื่อมาก่อนการทำธุรกิจรักษาความปลอดภัยเป็นธุรกิจที่คนมีสีปกติเลยเขาสนใจจะทำหรือว่าจะไปลงทุนเพราะว่าเป็นทางถนัดมันคล้ายๆกับหน้างานหรือว่าอาชีพที่ทำอยู่นั่นแหละค่ะบริษัท Max Power Guard จำกัดไม่ใช่บริษัทที่ทำสัญญาซื้อขายที่ดินกับแสนสิริแต่เป็นบริษัทที่ตัวของนายสมศักดิ์ตัวที่มีชื่อเป็นข่าวเนี่ยเป็นรปภ.ตามคำกล่าวอ้างของคุณชูวิทย์ทำงานเป็นพนักงานอยู่ในนั้นนี่คือสิ่งที่เชื่อมกันอยู่นะคะส่วนชื่อของนายสมศักดิ์อีกด้านนึงก็เป็นนอมินีของบริษัท NNN แล้วก็ยังเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทอ่อนนุชแลนด์จำกัดอีกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าจะบอกว่าบริษัท Max Power Guard ไปเกี่ยวข้องกับดีลซื้อขายที่ดินพันล้านย่านทองหล่อของแสนสิริมันก็ไม่ถูกต้องนะมันยังไกลกันอยู่นะคะล่าสุดทีมงานของผบ.ตร.มายืนยันว่าผบ.ตร.ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วก็ถอนตัวจากการถือหุ้นไปก่อนหน้าแล้วรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดนะคะก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะไม่มีชื่อท่านแล้วนะครับเนี่ยละค่ะก็ทำความเข้าใจกันไปว่ามันอาจจะมีเรื่องราวที่ไปพาดพิงถึงบุคคลที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับเดี๋ยวพักกันครู่เดียวดูบรรยากาศที่คนเสื้อแดงไปรอต้อนรับคุณทักษิณที่สนามบินดอนเมืองกันหน่อยนะครับแต่คือคุณทักษิณเนี่ยกลับที่เราบอกว่ามันเชื่อมโยงกับการจัดตั้งรัฐบาลใช่ไหม
ปรากฏล่าสุดเช็คไปที่สวผู้คุมเสียงเขาบอกว่าอาจจะมีเกมล้มคุณเศรษฐาสวบางส่วนรอสัญญาณโหวตช่วงเช้าวันพรุ่งนี้เฮ้ยแล้วมันจะโยงกับการตัดสินใจการกลับบ้านของคุณทักษิณหรือเปล่าช่วงหน้ากลับมาติดตามครับณตอนนี้นะคะที่สนามบินดอนเมืองคนคงจะเยอะมากค่ะมีเหล่าบรรดาคนเสื้อแดงนะคะไปรอเพื่อที่จะต้อนรับอดีตนายกทักษิณกลับมาค่ะทีมข่าวของเราก็เฝ้าเกาะติดตั้งแต่วันนี้เลยเป็นต้นไปเราก็อยู่ยาวนะคะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศล่าสุดที่สนามบินดอนเมืองกันสักหน่อยค่ะดูซิว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปพูดคุยกับคนในพื้นที่ด้วยนะคะติดตามพร้อมกันกับคุณอโนทัยสกุลทองค่ะล่าสุดนะคะช่วงบริเวณถนนเคลลิกพันลึกนะคะจุดที่ในอยู่ตรงนี้ซึ่งก็อยู่ด้านหน้าของอาคารคลังสินค้า4นะคะก็จะเห็นว่าด้านหลังของในตรงนี้ก็จะมีกลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยทยอยกันเดินทางมารอแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็เป็นลักษณะของการทยอยมาเรื่อยๆส่วนใหญ่จะเป็นคนเสื้อแดงจากในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็มีจากภาคอีสานบางส่วนที่ขับรถกันมาเองจากมหาสารคามเมื่อกี้ที่เราไปพูดคุยมาเนี่ยก็เดินทางมาถึงแล้วแต่ว่าลักษณะของคนแสดงที่จะมากันเป็นคันรถบัสเนี่ยคาดการว่าตั้งแต่ตี2คืนนี้เป็นต้นไปนะคะก็จะทยอยมาแล้วก็จากการสอบถามทางด้านของคุณสมบัติทองย้อยที่เป็นอดีตกาดคนแสดงที่ก็มารอก่อนเพื่อที่จะมารอรับมวลชนที่จะเดินทางมาเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวประมาณสักตีสองนะคะจะเป็นกลุ่มคนแสดงจากสระบุรีมากัน4คันรถบัสจากนั้นประมาณสักตีห้าจะเป็นแสดงเชียงรายเชียงใหม่มาอีก6คันรถบัสแต่ว่าช่วงพีคๆเลยคือจะเป็นช่วงตีห้าถึง6โมงอันนี้จะมากันจากทั้งสายเหนือสายอีสานนะคะเพราะว่าจะให้กลุ่มคนแสดงที่เดินทางมาจากสายเหนือสายอีสานนั้นไปรวมตัวกันที่วังน้อยก่อนทั้งวังน้อยฝั่งของถนนที่มาจากสายอีสานฝั่งพหลโยธินแล้วก็ฝั่งของถนนสายเอเชียที่มาจากภาคเหนือพอรวมตัวกันได้เป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็จะเคลื่อนรถมาพร้อมๆกันพอมาถึงนะคะก็จะมาดรอปมวลชนไว้ที่ตรงบริเวณจุดนี้หลังจากนั้นก็จะเข้าไปยังลานจอดรถนะคะรถบัสต่างๆเพราะว่าด้านในห่างจากจุดนี้ไปสักประมาณ500เมตรเนี่ยจะเตรียมสถานที่ไว้สำหรับลานจอดรถที่จะให้รถของคนเสื้อแดงนั้นนะคะที่มวลชนมาจากสายเหนือสายอีสานนั้นไปจอดรถไว้ซึ่งพื้นที่เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะให้ใช้พื้นที่สักประมาณริมฝั่งถนน1ช่องทางการจราจรฝั่งนี้นะคะแต่ว่าพอคนแสดงเดินทางมาทยอยกันเข้ามาตอนแรกเนี่ยมีเพียงแค่ป้ายผ้าใบต่างๆเท่านั้นนะคะแต่ว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็มีการนำรถขยายเสียงคันนี้มาแต่มีการเปิดเพลงเสียงดังก็ทำให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะจากสน.ดอนเมืองนั้นก็มาพูดคุยทำความเข้าใจขอความร่วมมือว่าขอให้งดใช้เสียงก่อนเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ของท่าอากาศยานดอนเมืองนะคะแล้วก็ทำความเข้าใจกันด้วยความเรียบร้อยหลังจากนั้นเนี่ยค่ะก็ได้ให้รถที่ตอนแรกเนี่ยก็จะจอดรถเรียงกันเลยนะแต่ว่าตอนนี้รถส่วนใหญ่ก็จะเข้าไปอยู่ลานจอดรถแล้วเพราะว่าลานจอดรถจะอยู่ห่างจากตรงนี้ไปสักประมาณ500ถึง600เมตรนะคะทีนี้พอดูกลุ่มคนแสดงแบบนี้แล้วเดี๋ยวพาไปดูจุดที่จะใช้รองรับกลุ่มคนแสดงในวันพรุ่งนี้นะคะเราได้สอบถามจากแหล่งข่าวในกองบังคับการตำรวจนครบาล2ว่าได้มีการเตรียมสถานที่ตรงไหนไว้รองรับมวลชนกลุ่มคนแสดงเขาบอกว่าจะอยู่ตรงทางเข้าออกที่เป็นอาคาร M7 เลยนะคะถ้าเราดูภาพบรรยากาศเนี่ยก็จะเห็นว่าตรงนั้นจะเป็นลักษณะเป็นเวิ้งๆฝั่งหนึ่งจะเป็นอาคาร M7 อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นอาคารของ Air Asia แล้วก็จะมีลานทางเข้าออกอยู่ตรงนี้มีพื้นที่ประมาณสัก700ตารางเมตรสามารถที่จะรองรับมวลชนได้ประมาณสัก 2,100 คนอันนี้คิดเป็นในลักษณะยืนนะคะแต่ว่าถ้านั่งก็จะลดหลั่นออกไปก็เท่ากับว่าน่าจะรองรับได้ประมาณสัก 2,000 กว่าคนด้วยกันในพื้นที่ที่เตรียมไว้สำหรับรองรับมวลชนตรงนั้นทีนี้เราก็สอบถามว่าแล้วถ้าอยู่ตรงนั้นเนี่ยจะเห็นคุณทักษิณชินวัตรที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยหรือเปล่าเพราะว่ามวลชนนั้นเขาตั้งใจมาเพื่อที่จะได้เห็นทางแหล่งข่าวจากกองบังคับการตำรวจนครบาล2บอกว่าถ้าอยู่ตรงนั้นมองเห็นได้อย่างแน่นอนจะเป็นเห็นในลักษณะการผ่านรั้วนะคะเพราะว่ายังไงตรงจุดนั้นก็เตรียมพื้นที่ไว้ให้สำหรับมวลชนได้เห็นคุณทักษิณอย่างแน่นอนทีนี้เดี๋ยวคงต้องดูว่าแผนนี้จะมีการปรับเปลี่ยนในวันพรุ่งนี้หรือเปล่าเพราะว่าอันนี้ตรวจสอบมาล่าสุดเลยว่าจะใช้พื้นที่ตรงนั้นในการรองรับมวลชนนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เมื่อสักครู่เนี่ยมีฝนตกลงมาด้วยนะคะก็จะเห็นว่ามวลชนที่เดินทางมาในวันนี้เนี่ยเขาก็รู้สึกตื่นเต้นนะก็มารอการเปิดเพลงเสียงดังกันเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นชุดแรกๆที่เดินทางมาถึงก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลางคืนกลางดึกก็จะเดินทางทยอยกันมาอีกนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เดินทางมาเนี่ยนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าจะเป็นมวลชนจากกรุงเทพมหานครนะคะจากพื้นที่ใกล้เคียงที่เดินทางมาเดี๋ยวเราลองไปพูดคุยกันสักหน่อยนะคะพี่สวัสดีค่ะอันนี้เรามาจากไหนคะมาจากมินบุรีค่ะมินบุรีถามความรู้สึกนิดนึงค่ะว่าคุณทักษิณจะกลับมาประเทศไทยแล้วมีรู้สึก
ก็ดีใจค่ะดีใจที่ได้คอยรอคอยมา10กว่าปีแล้วเนาะนี่ก็คือตั้งใจที่จะมารอรับในวันนี้ใช่ค่ะอยู่ทั้งคืนเลยไหมคะทั้งคืนค่ะขอบคุณมากค่ะเนี่ยค่ะก็เป็นความรู้สึกของคนเสื้อแดงนะคะที่ยืนยันว่าจะอยู่รอตลอดทั้งคืนเพื่อที่จะรอรับคุณทักษิณที่จะเดินทางกลับมาถึงในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งวันพรุ่งนี้เนี่ยค่ะก็จะมีการจัดมวลชนอีกครั้งหนึ่งว่าจะให้ไปอยู่ตรงจุดไหนอย่างไรหลังจากที่มารวมตัวกันที่บริเวณจุดนี้แล้วนะคะเดี๋ยวคงต้องติดตามบรรยากาศตั้งแต่เช้ามืดเลยนะคะเพราะคาดการณ์อย่างที่บอกไปว่าตั้งแต่ตีห้าหกโมงเนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่มีคนมามากที่สุดค่ะมากนะคะคุณอโนไทยค่ะเขาก็เตรียมรอรับกันเนาะ คนที่จะไปก็ต้องไปที่สนามบินดอนเมืองใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆรอรับคือวันจริงคือวันพรุ่งนี้ค่ำคืนนี้นะคะเสื้อแดงไปกันแล้วก่อนจะถึงตอนกลางคืนตอนกลางวันมีคนสังเกตเห็นว่าเขามาทำไมอ่ะเขาไปตรวจความเรียบร้อยอ่ะเขาไปตรวจค่ะคุณเนวินชิดชอบค่ะดูภาพเลยคือนักข่าวว่าเฝ้าอยู่ที่สนามบินดอนเมืองวันนี้ใช่ไหมคะปรากฏว่าก็เห็นรถเข้าไปเป็นรถตู้เอาผาดสีดำกับสีขาวเข้าไปในพื้นที่อาคารผู้โดยสารนะคนที่ลงมาคุณเนวินชิดชอบค่ะพอเราก็อยากรู้ไงว่าเอ๊ะมาทำไมนะยังไงไปถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ผมไม่ได้คำตอบค่ะไม่รู้ว่ามาทำไมนะก็เลยไปถามเจ้าหน้าที่ในจุดนั้นอีกทีนึงมาตรการการเตรียมความพร้อมก็ไม่ได้คำตอบเหมือนกันแต่ดูแล้วท่าทางเหมือนมาชี้นั่นชี้นี่คือมาตรวจสถานที่แหละเนาะครับไม่รู้ว่าไอ้ที่มันจบแล้วครับนายอะไรมันจะเริ่มใหม่ครับนายอะไรเวลคัมนะนายนะเอามาสรุปจากข่าวที่คนเสื้อแดงกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เขาอาจจะประกาศผ่านสื่อว่าจะเข้ามาให้กำลังใจคุณทักษิณมารอต้อนรับนะครับแล้วเราประมวลมาให้คุณผู้ชมเห็นว่าจะมีรถสักกี่คันจะมีคนสักหลักพันหลักหมื่นหรือเท่าไหร่กันแน่ที่สนามบินดอนเมืองเพราะว่าทางท่าอากาศยานเขาก็เตือนสำหรับคนที่จะผ่านไปผ่านมาในวันพรุ่งนี้แล้วรถติดนะครับเอาลองดูกลุ่มคนเสื้อแดงที่ประกาศว่าจะเดินทางเข้ามารอรับคุณทักษิณนะครับอย่างภาคเหนือนะประกาศมีรถบัส10คันนี่รวมให้ทุกจังหวัดที่เป็นข่าวนะมีรถตู้อีก200คันคือบางทีแกนนำส่วนนั้นส่วนนี้เขาจะให้ข่าวไงแล้วเราก็ประมวลมาให้ดูอีกทีก็แล้วกันทางลพบุรีก็มีแกนนำบอกจะมีมวลชนเอารถตู้มา7คันภาคอีสานมีรถบัสเข้ามา4คันมีรถตู้อีก400คันเดี๋ยว400คันคันนึงมันนั่งได้กี่คนน่ะ10คนมาก็ได้นะโอ้ถ้าอัดกันน่ะเฉพาะอีสานนี่ก็อีก 4,000 แล้วก็หลายพันคนน่ะที่จะมารวมกันที่สนามบินดอนเมืองอันนี้เป็นข้อมูลโดยประมาณนะเราก็ไม่รู้หรอกว่าถึงวันจริงพรุ่งนี้เนี่ยจะมีจากส่วนไหนเข้ามาที่อาจจะไม่ได้ประกาศก่อนหน้านี้อีกอันนี้เขาประกาศไปแล้วนะคะคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าการรวมตัวกันของมวลชนคนเสื้อแดงเพื่อที่จะมาต้อนรับอดีตนายกทักษิณนะคะมันส่งผลสะเทือนทางการเมืองแบบลึกซึ้งต้องย้ำว่าแบบลึกซึ้งนะลองดูนะคะหนึ่งคือมันสะท้อนอะไรสะท้อนว่าคุณทักษิณกับพรรคเพื่อไทยยังคงมีคนเชื่อถือศรัทธายอมที่จะเดินทางไกลมารอรับคนที่พวกเขารักแล้วก็เชื่อมั่นอยู่เป็นปรากฏการณ์ที่สวนทางกับกระแสที่พยายามจะบอกว่าเพื่อไทยเนี่ยคะแนนนิยมหล่นวูบเลยนะจากการจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วแต่ถ้าคนมาเยอะๆมันก็เป็นอีกภาพหนึ่งถูกต้องไหมสองนะคะเป็นการทดสอบพลังสะสมพลังมวลชนของฝ่ายตัวเองว่ามีความพร้อมที่จะเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กของพรรคเพื่อไทยแล้วมันยังไงรู้ไหมคือใครจะมาเล่นงานเนี่ยคุณต้องคิดหนักๆแล้วนะเพราะว่าทีมผมเพียบแบบนี้นะคะ3คือมวลชนคนเสื้อแดงส่วนที่ยังมีเอกภาพถือว่าเคลื่อนไหวแบบถึงลูกถึงคนจริงแล้วก็พร้อมผันตัวเป็นม็อบยึดพื้นที่เป็นม็อบที่ยืดเยื้อนะคะยืดเยื้อยาวนานเนื่องจากว่าเป็นกลุ่มที่มีประสบการณ์ในการชุมนุมมากกว่าสิ่งนี้แหละแสดงให้ด้อมส้มได้เห็นสะท้อนภาพไปให้ด้อมส้มได้เห็นด้วยว่าเพื่อไทยมีมวลชนที่มีความสามารถในการชุมนุมทางการเมืองมากกว่าคล้ายๆกับแดงข่มส้มไปในตัวเขาไม่บอกหรอกแต่มันเป็นอย่างนั้นการที่คุณทักษิณกลับบ้านเชื่อว่าหลายคนก็คงคาดการณ์เอาไว้มันต้องมีดีลพิเศษไม่อย่างนั้นไม่กล้ากลับแบบนี้ใช่ไหมค่ะทีนี้ขั้นตอนถ้ามีดีลพิเศษเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับลองชวนคุณผู้ชมนึกถึงภาพวันพรุ่งนี้นะทันทีที่คุณทักษิณกลับมาก็จะถูกคุมตัวไปส่งที่ศาลไปฟังคำพิพากษาในคดีที่คุณทักษิณถูกวินิจฉัยถึงที่สุดไปแล้วนะแล้วก็ส่งตัวไปเรือนจำพิเศษกรุงเทพพอเข้าเรือนจำคุณทักษิณจะอ้างใบรับรองแพทย์เรื่องอาการป่วยอาจจะขอให้ส่งตัวไปทำการรักษาตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ทันทีอันนี้คล้ายๆอดีตอธิบดี DSI คุณธาริศนะครับหากมีช่วงเวลาที่ต้องรอการพิจารณามีข่าวแบบนี้ว่าจะส่งเข้าเรือนรับรอง
ซึ่งก็คือห้องติดแอร์ตามที่ข่าวค้นเคยเผยเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่ามีอดีตตำรวจใหญ่ที่น่าจะมียศสูงสุดที่เคยเข้าคุกเขาเคยสร้างเอาไว้ในสมัยที่ตัวเองอยู่และปัจจุบันไม่ได้ใช้งานแล้วเพราะว่าได้รับการพักโทษแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วปัจจุบันจึงมีข่าวว่าได้ปรับปรุงสถานที่รองรับใครบางคนนะอันนี้เป็นข้อมูลจากองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนที่เขาเคยเข้าไปสังเกตการภายในเรือนจำเขาเห็นมากับตาก็เลยมาเล่าต่อจากนั้นคุณทักษิณก็อาจจะเข้ารับรักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ก็ไม่ได้นอนในเรือนจำปกติแล้วแม้ว่าจะยังอยู่ในรั้วก็ตามเนี่ยนะโรงพยาบาลราชทัณฑ์แล้วก็จะมีการยื่นเอกสารทางการแพทย์ว่าคุณทักษิณป่วยด้วยโรคบางโรคที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์รักษาไม่ได้หรือไม่มีหมอที่เชี่ยวชาญทางด้านนี้อย่างที่คุณจตุพรบอกโรงพยาบาลราชทัณฑ์อันนี้คุณจตุพรบอกไม่มีหมอตาฉะนั้นก็อาจจะอ้างได้ไหมเป็นต้อหินต้องผ่าตัดก็ได้อันนี้เดาเองนะเพราะว่ามันต้องเป็นโรคที่ไม่มีหมอเฉพาะทางที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์คุณทักษิณจะถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลอื่นที่ไม่ใช่โรงพยาบาลราชทัณฑ์มีแนวโน้มจะเป็นโรงพยาบาลตำรวจเพราะคุณทักษิณก็เคยเป็นตำรวจและเป็นนายกที่เป็นอดีตตำรวจคนแรกที่โรงพยาบาลตำรวจเขามีห้องรับรองพิเศษครับสะดวกสบายก่อนหน้านี้มันมีข่าวเสียเปียงจำเลยคนสำคัญในคดีจำนำข้าวเคยไปนอนรักษาตัวอยู่ที่นั่นแถมมีเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลก็ชื่นชอบอยากรู้เหตุผลอันนี้ลองไปถามกันดูเองก็แล้วกันถามว่าเขาว่ากันว่าเสียเขาซื้อข้าวเลี้ยงทั้งตึกทุกวันอะไรแบบนี้นะลองไปหาข้อมูลกันดูนะแล้วก็อยู่โรงพยาบาลตำรวจสักพักหนึ่งพอเรื่องเงียบอาจจะย้ายไปอยู่โรงพยาบาลเอกชนให้สบายยิ่งขึ้นอ้างเหตุผลเรื่องคุณหมอผู้เชี่ยวชาญระหว่างที่ย้ายไปย้ายมาหลายโรงพยาบาลยังถือว่ารับโทษจำคุกอยู่นะครับโทษก็จะลดลงเรื่อยๆตามวันที่อยู่ในความควบคุมและการรักษาตัวก็คู่ขนานกันไปการคำนวณโทษถ้าหากคำพิพากษาไม่ให้นับโทษต่อจะแยกนับและติดสูงสุดแค่5ปีผ่านวันสำคัญลดโทษครั้งแรกถ้าหากว่าได้เหลือ2ปีครึ่งติด1ใน3แค่ไม่ถึงปีแบบนี้ก็ได้พักโทษแล้ว อันนี้เป็นฉากทัศน์การกลับไทยยอมติดคุกของคุณทักษิณที่คนไทยเชื่อว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้เพราะว่ามันมีดีลนั่นล่ะค่ะคุณทักษิณกลับไทยพร้อมจะกลับไทยนั่นก็แปลว่าเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลนะคะลองดูข้อมูลล่าสุดที่เช็คมาแบบสดๆร้อนๆเลยเสนอชื่อคุณเศรษฐาและสว.โหวตให้เท่าไหร่ต่อไปนี้นะคะคือข้อมูล exclusive ค่ะคุณผู้ชมใครๆก็อยากรู้ว่าสว.จะว่ายังไงจะโหวตชื่อคุณเศรษฐาไหมเราตรวจสอบความเคลื่อนไหวล่าสุดเลยนะคะณวินาทีนี้เนี่ยแหละจากสว.ผู้คุมเสียงได้ข้อมูลมาว่าตอนนี้สถานการณ์ในวุฒิสภาค่อนข้างฝุ่นตลบนี่เหลือเวลาอีกคืนเดียวนะฝุ่นตลบแล้วเพราะว่ามีการเดินเกมส่งคนมาล็อบบี้ทั้ง2ด้านเลยค่ะด้านที่1คือให้สนับสนุนคุณเศรษฐาเป็นนายกตามที่เราบอกไปนะคะคือตัวแทน3สายหลักสายดวงตะวันสายภูเขาสายท่านรองเดินกันว่อนเลยคุณผู้ชมคือถุงกล้วยนะเพื่อสุขภาพนะคะจ่ายจริงแล้วก็จ่ายมัดจำมีทั้ง2แบบอีกด้านนึงก็คือในช่วงวัน2วันนี้นะคะเริ่มมีคนมาล็อบบี้สว.ให้โหวตคว่ำคุณเศรษฐานี่แหละฟังไม่ผิดเลยปัญหาก็คือมีการอ้างเหตุผลที่ยากจะปฏิเสธกับบรรดาสว.อย่างเช่นอ้างว่าฟ้ามันมืดมันไม่ใช่ฟ้าใสคุณต้องฟังผมนะแต่ก็ยังไม่ยอมบอกว่าใครส่งมาใครอยู่เบื้องหลังการเดินเกมคว่ำคุณเศรษฐาสว.ผู้คุมเสียงอัปเดตกับเรามานะคะบอกว่าจากการเดินเกมจนสับสนวุ่นวายไปหมดทำให้เสียงสว.ไม่เป็นเอกภาพมากเลยหลายคนเปรยว่าปิดสวิตช์ตัวเองเพราะว่าไม่รู้ข้อมูลไหนจริงข้อมูลไหนเท็จคาดการณ์ว่าแบบนี้ค่ะเช้าวันโหวตอาจจะชัดเจนขึ้นว่าสัญญาณจะเป็นแบบไหนกันแน่แต่ถ้าไม่มีอะไรชัดเจนแล้วข้อมูลตัวบุคคลที่เป็นแคนดิเดตก็ยังตอบไม่ได้แบบนี้เนี่ยโดยเฉพาะเรื่องธรรมาภิบาลในการทำธุรกิจก็จะมีสว.จำนวนหนึ่งไม่ร่วมสังฆกรรมด้วยแน่นอนรอสัญญาณกันถึงเช้าเลยเหรออะไรเนี่ยอะไรจะลุ้นกันขนาดนั้นเกินไปไหมอ้าวเดี๋ยวรอดูอีกไม่กี่นาทีอีกไม่กี่ชั่วโมงก็คงจะได้รู้คำตอบแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับผมวราวิทย์กุณรินทร์ลาไปเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ